ิ้นบุ๊กพบกับเพชรครับจริงด้วยชุดมันบอกจริงและคู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบแรปครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทเดี๋ยวนะ2ชั่วโมง25นาทีเหี้ยเป็นครั้งแรกนะที่เกิน2ชั่วโมงอ่ะถือว่าครบเลย2ชั่วโมง5คู่5คู่ไม่แต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันแบบ extend ไงเข้าใจป่ะเป็นเวอร์ชันยืดให้มันเข้ากับ YouTube ของเขานะใครเสร็จอ่ะพี่รู้สึกว่า2คนนี้ศักยภาพจริงๆที่สามารถดึงคาแรคเตอร์ออกมาได้อย่างชัดเจนน่ะคือการแรปพี่รู้สึกว่ามันดึงคาแรคเตอร์บางอย่างที่ออกมาแล้วน่าสนใจทั้งคู่ได้ดีกว่าการที่เป็นร้องหรือว่าการเต้นว้าวตาตึงแรปมันเหมือนเราได้ใช้ความครีเอทีฟของเราสร้างรามสร้างคำที่เราอยากจะบอกทุกคนออกไปได้จริงๆอะจินไม่ได้แรปแค่รู้สึกว่าตัวเองถนัดอะแต่จินแบบแรปเพราะว่าตอนแรปมันสนุกและชอบคนที่รู้สึกว่าแต่งแรปเองแล้วมันมีเนื้อหาที่มันมีประสบการณ์ชีวิตอยู่ในนั้นอะสำหรับพี่อะก็เป็นเพชรกับจินนะผมชอบแต่งอยู่แล้วตอนนั้นผมแบบได้โจทย์มาภายใน10นาทีผมแบบแต่งอันนั้นเสร็จเลยครับผมก็ใช้อันนั้นเอาอันนั้นขึ้นโชว์จริงเลยเชื่อว่าผมสามารถเล่าสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆผ่านรามที่ผมแต่งออกมาได้ผมเชื่อในการถ่ายทอดความรู้สึกนี้ของผมความรู้สึกที่ครั้งแรกที่เจอแต่เป็นยามกลางวันผมนั้นได้ละเมอกับพัฒนาหน้ารู้สึกจะต้องได้แบบเขาเคยแบทเทิลกันมาก่อนแล้วอ่ะผมเขินแทบสุดปัญหาเดียวเลยที่ผมสู้จินไม่ได้ก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับจินมีสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แข็งแรงมากครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะแพ้ผมก็คงแพ้แค่เรื่องสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์แค่นั้นเลยโอเคเด็กก่อนจะไปฟังเพลงโจทย์มีคำถามถามพวกพี่กลับไหมการแบทเทิลแรปนี้จะถูกตัดสินโดยเป็นเรื่องแรปล้วนๆเลยใช่ไหมครับแรปเป็นหลักมันต้องเอาแรปเป็นหลักอยู่แล้วแต่อันอื่นมันจะเป็นองค์ประกอบเสริมโชว์ชอบคำถามอ่ะบางทีคนที่ไม่ได้ฟังแรปจริงๆอ่ะจะเข้าถึงยากไม่ได้เข้าถึงจากคำเข้าใจแบบนี้แหละเกณฑ์คืออะไรเกณฑ์การตัดสินคนเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือรีเลทกับเรื่องเหมือนอ่านคอมเมนต์มาเหมือนอ่านคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าเด็กความสามารถใกล้กันสุดท้ายแล้วเขาจะมองที่คาริสมาถ้าความสามารถที่แบบไม่แบบมีแบบไม่ห่างกันมากไม่ห่างมากหมายถึงว่าไม่สามารถตัดสินได้มีจุดเด่นจุดพลาดที่พอๆกันพอๆกันเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตัดสินที่คาริสมาเลยฉันคิดว่าคาริสมามันเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าฉันรู้สึกว่าไม่รู้นะพอมันทำค่ายเพลงด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะก็จะมองเด็กที่มีความชายนิ่งในตัวเองตั้งแต่แรกเพราะมันคือสิ่งที่ปั้นไม่ได้ใช่ใช่แต่ร้องเต้นฝึกได้ใช่มันฝึกได้แค่แบบว่าเขามีคาริสมาแล้วก็ความพยายามจิ้มเลยสำหรับฉันนะเพราะสุดท้ายแล้วคนก็จะซื้อของจากอารมณ์อ่ะใช่เข้าใจถูกปะคือเราไปเฉยไม่ได้เลยคือขึ้นเวทีเรายังไม่ได้ร้องเรายังไม่ได้อะไรใช่ปะแต่สะกดแล้วว่ามันต้องสะกดมันต้องดึงคนดูเราอยู่แล้วว่ะเคยเป็นเด็กสอยทุกคำเชิญมันตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้แค่ร้องไห้มันออกมาน้ำตาเป็นสิ่งเดียวที่ฉันนั้นใช้เป็นทางออกเพราะรู้แล้วเวลาที่แย่ไม่พอแม่ที่คอยบอกคือมันดูเวลาเราฟังแล้วมันจะสนุกดีใช่ใช่สนุกมันเหมือนที่แรปเปอร์เขาจะเขียนแล้วเขาก็จะเหมือนสร้างเรื่องงอกออกมาเป็นแบบแยกออกมาอะไรแบบเนี้ยของเพชรอะข้อดีก็คือมันตรงโจทย์สุดๆแต่ถ้าแบบว่าใส่เรื่องของตัวเองเข้าไปซ้ำเยอะมันเหมือนมันซ้ำกับเนื้อหาเดิมเป๊ะเกินไปแล้วที่สามมันต้องน่าจะเดินเรื่องแล้วอะตอนนี้มันเขาเรียกว่าเรื่องไม่เดินอะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่แค่ว่าเพชรมี16บาทที่จะได้แสดงไอเดียทั้งหมดหรือติดแค่เนื้อที่เหมือนเนื้อหามันเหมือนเรียกว่าคำนำในเรื่องตลกว่าเราต้องคบเข้าไปลึกมากๆเลยในความทรงจำของตัวเองว่าแบบตอนเด็กๆเราถูกเลี้ยงมายังไงแม่แบบพูดประโยคอะไรกับเรามั่งเราเป็นเอาใจยังไงอะไรยังไงมั่งผมไม่เคยไม่มานั่งขุดลึกมากขนาดนี้ครับมิชชั่นนี้ผมคิดจะแบบแต่งรับไทยครับที่ผ่านมาแบบผมแต่งรับเกาหลีเยอะแล้วแล้วก็รับแต่เกาหลียังไม่เคยรับไทยให้ดูอยากโชว์ให้ทุกคนดูว่าแบบผมก็แต่งรับไทยได้ Challenge แยกผมเธอมีความสุขมากมายแต่ไม่อยากให้เธออยู่กับเขาทำไงก็แค่อยากจะบอกว่าเราถึงกันมาขอเรนให้โทรศัพท์ไปเธอยังเต็มอยู่ไม่ใช่หรอ
แต่ว่าของจีนวุกช่วงแรกๆอ่ะมันเหมือนแปลกๆนิดนึงว่าพี่รู้สึกว่าพอจีนวุกร้องตรงนั้นน่ะมันดรอปกว่าข้างหลังมากๆเรื่องนี้มันยากทำไมถึงเขียนเรื่องด้วยภาษาไทยผมแบบตอนนี้แบบมิชชั่นที่ผ่านมาผมแบบเหมือนใช้ภาษาเกาหลีตลอดซึ่งแบบมันก็อาจจะเป็นชีทโค้ดผมที่แบบใช้ครับแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบอยากจะเอาชนะผมอยากจะแบบพิสูจน์ตัวเองผมอยากเป็นศิลปินที่ไทยและถ้าผมอยากเป็นศิลปินที่ไทยผมก็ต้องแบบพัฒนาสกิลด้านภาษาไทยผมด้วยแล้วผมก็ต้องแบบความสามารถที่ผมมีในการแต่งละผมก็ต้องทำให้ได้พี่แอมร้องไห้นี่คือสิ่งที่มั่นใจที่สุดถือว่าเป็นชาเลนจ์ใหญ่มากแต่วิชั่นของน้องคือจริงๆตอนนั้นมันก็ยังไม่เคยทำนะแต่ก็อยากแบบแชร์เลนส์ตัวเองเพื่อที่จะทำจะได้แบบพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองอยู่ที่วงการไทยได้ด้วยเอาไปแต่งได้อีกสิเพลงมีความสมาร์ทไหมแต่ไม่อยากให้เธออยู่กับเขาทำไงทำมันก็ทำมันก็ดูน่ารักไม่อยากให้เธอมีความสุขอะอะไรเงี้ยมากมายเนี่ยเป็นคำที่ดูเบาเขาบอกว่ามันฟังดูแล้วแบบน่ารักอะแล้วเพื่อนๆก็ฟังแล้วน่ารักจนขำออกมาแล้วจริงก็แบบแต่งมาตั้งหลายชั่วโมงเสียเซลเลยแบบต้องคิดใหม่ทั้งหมดเลยคือเวลาเพชรมาทรงแบบที่ว่าสวนหมัดแล้วอะแล้วเรามาร้องเมโลดี้แบบนั้นอะมันเลยทำให้ surrender เลยอะหมายถึงว่าจินวูก็คือมาแบบยอมแล้วอะทั้งนั้นจริงมันควรจะต้องแบบพันช์กลับแล้วไงก็อันนั้นเป็นวันแรกที่แบบเรามาร้องแรปด้วยกันพอไม่ได้รับด้วยกันเราเหมือนแบบน่าจะดูไปคนละทิศคนละทางฉันเคยเป็นเด็กน้อยที่ถูกตามใจมาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้แค่ร้องไห้มันออกมาตาเป็นสิ่งกิ้วที่ฉันนั้นใช้เป็นทางออกเพราะรู้แน่เวลาที่แย่มีพ่อแม่ที่คอยปลอบพี่เพชรเป็นคนเก่งมากตั้งแต่ตอนที่เขียนครั้งแรกผมพ่ายผ่านไปแล้วยังไงก็แบบไม่ต้องแก้เนื้อเนี้ยใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แก้แล้วแก้อีกแก้จนวันสุดท้ายที่เจอกันฟิลแบทเทิลก็เพิ่งเขียนใหม่มากเออฟิลแบทเทิลอยู่นะให้เกิดอาการต้องซ้อมใหม่หมายถึงว่าต้องเก็บไอ้ส่วนที่แก้มานั้นน่ะให้ดีให้เนียบพอฝึกด้วยกันได้ฟังแรปเพชใช่ไหมผมแบบตีความแบบตอนแรกแบบเล็กไปอ่ะพอได้ฟังแบบพี่ๆไลค์เตอร์คอมเมนต์แล้วก็ฟังเนื้อหาเพชด้วยผมแบบเห็นความหมายที่แท้จริงของเพลงรถของเลนผมก็เลยมีแบบปรับของตัวเองบ้างคือมันมีหลายแบบด้วยแต่กว่าจะได้แรปนึงที่ตัวเองแบบเริ่มพอใจนิดนึงก็1อาทิตย์จะบอกไม่อยากมีเพื่อนไงแต่คบๆกันมันเป็นเพื่อนที่บอกว่ารักกับเพื่อนไม่ได้และให้เขาบอกกันทำไมตอนที่แบบไปแต่งแล้วให้พี่กรณ์ดูอ่ะเป็นดาฟอีกอันนึงที่เจนปรับแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าแรปนี้ดีเลยแบบไดนามิกก็เปลี่ยนนิดนึงจากอันเก่าจินวุกเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เห็นตั้งแต่แรกแล้วครับว่าแอทิจูดคือแรปเปอร์จริงๆแล้วข้อดีอีกอย่างมากๆของจินวุกคือผมแก้อะไรไปปรับได้ทันทีหัวไวมากๆผมรู้สึกว่าจินเขาเป็นคนที่มีสกิลที่เก่งมากๆครับผมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยผมเคารพเขาในฐานะแรปเปอร์คนหนึ่งมากเลยเขามีความเป็นตัวเองในการแรปมี attitude แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เขาอยากจะ present ออกมาชัดดีครับ With no tears in my eyes when the armor grow with a job and a life thanks for this cause I ain't gon' cry กักกุชิตต้นชาตินะปะกัสจูชันนันเดย์ Neck and nade and nade every day is my birthday เราจะงัดอะไรออกมาเพื่อชนะเขาหรอครับผมจะงัดเนื้อที่ดีที่สุดของผมมาแล้วก็งัดทุกอย่างที่ผมมีออกมาครับผมงัดความรู้สึกทั้งหมดที่อัดอั้นอยู่ในใจครับผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกรู้สึกว่าแบบแค่อยากแบทเทิลแล้วชนะอยากโชว์ละไม่กลัวเลยทั้งนั้นฟิลแบทเทิลจริงๆอ่ะเนี่ยวิกวิกนี้ดูเป็นฟิลแบทเทิลมากขึ้นคู่ต่อไปเป็นการแบทเทิลกันระหว่างจินวุกเชียร์จินวุกแต่ในใจคือเพชรเชียร์จินวุกแต่ในใจคือเพชรงงไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอายังไงวันนี้แดงมืดเลยวันนี้หล่อมากเราจะพูดพร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทไปอันนี้เรามีสิทธิ์เลือกไหมเราต้องเลือกฟังก่อนฟังก่อนแล้วค่อยเลือกเหรอใช่มันแค่ทำน้ำตาให้ไหลแค่ร้องไห้ดังดังวันนั้นก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการ
สิ่งเดียวที่ฉันนั้นใช้เป็นทางออกพอรู้แน่เวลาที่ยากมีพ่อแม่ที่คอยปลอบเอาฉันไม่ต้องมีใครมาแย่งคิดชอบเป็นแสงทุกสิ่งที่ฉันต้องการทุกเรื่องแค่เอาน้ำตาไปแลกมีหลายครั้งฉันก็ทำแบบนั้นในทุกทีเพราะฉันไม่เคยแม้โดนด่าว่าใครมาทุบตีเทียบกับเธอตาฉันก็ไม่มีค่าพอน้องเธอเรื่องเธอก็ไม่เห็นน้องกับเมโลดี้จนเห็นเธออยู่กับเขาฉันร้องไห้มันออกมาผู้รู้ว่าทุกสิ่งที่ต้องการมันแลกได้ด้วยน้ำตาแต่เธอนั้นกลับเพียงชาทำได้แค่ร้องหาแม่จ๋าทำไมฉันจำตัวเองว่าฉันเองไม่มีค่าฉันเป็นเด็กฉันร้องไห้เพราะว่าฉันเอาแต่ใจเพียงแค่ฉันไม่ได้รถของเล่นมันก็เลยยังทำฉันเสียดายแต่ว่าสุดท้ายพ่อก็ยังรักและก็ซื้อให้ด้วยความห่วงใยตรงข้ามกับรักของเธอที่ซื้อไม่ได้ฉันเจ็บจนปางตายในวันที่ฉันอยากบอกในวันที่ฉันอยากจะปลอบในวันที่ฉันมันพ่อกับเธอไม่ได้เป็นคนนั้นที่จะกอดเอาแล้วฉันก็ยังเป็นเด็กที่คงร้องไห้อยู่ตลอดในวันนี้พ่อก็ไม่ได้อยู่มันตะกอน Yo ก็แค่อยากจะบอกว่านับเป็นการมาเข้าให้โทรศัพท์แต่เธอก็เต็มอยู่ไม่ใช่เหรอ Every time I give up you don't evenHeart be like boom boom pop boom oh ในโทรไม่อยากมีแฟนไงและคนคนนั้นมันเป็นใครที่บอกว่ารักกับเพื่อนไม่ได้และให้ความหวังกันทำไมกระทีมันนานน้อย You should love so ที่ก็ฉันบอกต้องจากคุณเส้นกันอีกนานแน่ Girl ต้องใช้น้ำตาแค่ไหนพูดเราท้องว่าคือรักที่ก้าวสมบัติต่อบ้าง Yo Heart breaking downไม่เหมือนคนละตัวไม่นี่ดูดังกว่าเฮ้ยขนาดไม่มีไม้ด้วยโอ้ตายละไม่อยากให้จบเลยอ่ะอุ้ยทำไมจบเงียบจังและนี่คือรถของเล่นจากจิ้นวกและเพชรครับเฮ้ย nice nice อ๋อจมูกเป็นแผลไม่เพชรเบาอ่ะนั่นดิอีกแล้วอ่ะหรือว่ามันห่างปากเนาะหรือไม่เขาอาจจะแบบว่ามีเวอร์สุดท้ายเอื้อให้จินวุกคือสุดท้ายอ่ะมันต้องเอาไม้ลงใช่ป่ะแล้วคือมันอาจจะต้องจูนไม้ให้แบบว่าควบคุมในการที่จะร้องเวลาไม้อยู่ห่างๆอ๋อหรออันนั้นคืออันนั้นคือความตั้งใจเชียนหรออันนี้คือความตั้งใจอยู่แล้วที่เอาไม้ลงไม่ใช่ไม่ใช่อุบัติเหตุคิดว่าเขาตั้งใจตั้งใจอยู่แล้วแล้วเอาให้เสียงให้เสียงให้ดังกว่าเพื่อที่ไม่หยุดตรงนี้ก็ยังเสียงรับจินบุกได้เนาะเรื่องง่ายมากเลยเนี่ยและเฮงรู้สึกว่าการร้องเพลงอ่ะมันต้องใช้ไมโครโฟนการที่จะแสดงออกโดยการไม่ร้องใส่ไมโครโฟนคือก็มันถึงไงประเด็นคือก็เข้าใจในการที่จะแสดงแต่นักร้องก็คือต้องร้องใส่ไมค์ไม่จำเป็นการที่จะไม่ร้องใส่ไมค์ก็คือการสื่อสารแบบขาดไม่จำเป็นเพราะเมื่อกี้มันได้ยินนี่การสื่อสารขาดคือเราต้องไม่ได้ยินแต่เมื่อกี้มันได้ยินเขาตั้งใจให้ไมค์รับได้เข้าใจแต่หมายถึงว่าเฮมบอกว่าการร้องเพลงต้องร้องใส่ไมค์มันไม่เสมอไปไม่ไอ้เมื่อกี้อารมณ์มันถึงไงมันแบบฟุ๊บใช่มันลงมามันก็เลยแบบมันถึงมันเป็นการตะโกนอะเรื่องมูแต่ถ้าเกิดเอาเหตุผลในแง่ของเฮงเองนะเหตุผลที่แบบว่าแล้วทำไมไมค์เพชรถึงไม่มี power เท่าของจินบุ๊กในเมื่อแบบว่ามันก็ต้องมีความเสมอภาคในการแบบว่า
จูนไหมให้มีเนื้อเสียงที่ค่อนข้างที่จะเท่ากันคืออันนี้มันคือข้อสันนิษฐานของเราว่าโชว์สุดท้ายที่ต้องดึงไมค์ออกเลยแต่เป็นต้องจูนไหมเพื่อให้มันรับเสียงมากขึ้นถูกปะมันเป็นข้อสันนิษฐานของเราที่มันไม่ใช่เป็นแฟกต์มึงออกปะยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงในความคิดทิ้งเองอ่ะในเมื่อเราเป็นผู้ฟังที่ไม่ได้รู้เทคนิคไม่ได้รู้เหตุผลใดๆอ่ะในเมื่อภาพมันออกมาแล้วโชว์นะตอนเนี้ยออกมาแล้วอ่ะเราก็ต้องสันนิษฐานหน้างานไม่ได้อาจจะต้องไม่ต้องไปรู้เรื่องราวอะไรของเขาเลยด้วยซ้ำเพราะถ้าเกิดมันถ่ายทอดอะไรมานั่นคือบทสรุปของการที่เขาทำมันออกมาให้เราดูใช่จริงๆอาจจะต้องแก้ให้เท่ากันให้ได้คือสำหรับเราไม่ใช่แค่โชว์นี้โชว์แรกนะที่ไมค์คนดังสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การปรับเทคนิคอะไรเพื่อให้เหมาะใครสักคนเว้ยแต่มันคือการผิดพลาดทางเทคนิคที่ทำให้ไมค์2ตัวจูนไม่เท่ากันไม่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเขาโพสต์ไงแม่มันเพิ่มเสียงข้างหลังได้อีกไงเข้าใจเข้าใจเขาควรจะเพิ่มให้มันเท่ากันอะไรเงี้ยเพราะหน้าเวทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเท่าไม่เท่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันผ่านห้องตัดมาแล้วอะควรจะโพสต์ให้เสียงมันเท่ากันเสียงจากไมค์แบบเต็มๆกว่าเราด้วยซ้ำมันคือคุณภาพในการร้องอะในเมื่อเสียงไมค์ของจินบุ๊กทำให้เราฟังอะแล้วมันดูชัดเจนดูเข้าถึงได้แล้วมันสามารถสื่อสารอารมณ์ได้เต็มที่กว่าเพจที่มีเสียงไมค์ที่ไม่ได้คุณภาพเท่ากับจินบุ๊กในเมื่อแบบมันมีโอกาสที่จะใช้ไมค์ที่มันน่าจะเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้พี่แค่ตั้งสันนิษฐานนะอันนี้ทุกคนลองตั้งสติแล้วลองฟังในมุมพี่นะว่าสมมติว่าสิ่งที่เราได้ยินวันนี้มันไม่ใช่การผิดพลาดทางเทคนิคสมมติว่าไมค์ทั้งสองตัวมันรับเสียงได้เท่ากันแต่มันเป็นเพราะเสียงน้องที่ทำให้มันวิธีการหรือวิธีการร้องที่ทำให้มันออกมาแล้วเป็นอย่างเนี้ยนึกออกปะหรือถ้าสมมติว่าวันนี้พี่คือคนทำรายการแล้วสุดท้ายเฟนอลลี่แล้วเนี่ยไมค์ตัวนี้มันโดนมีการตั้งค่าปรับในเทคนิคที่เท่ากันจนสุดท้ายพอออกรายการปุ๊บแล้วเสียงไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ว่าปัญหาของมันเนี่ยคือเทคนิคการร้องของน้องหรือปัญหาของมันคือเทคนิคของไมค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์มาตัดสินว่ามันเป็นเทคนิคการร้องของน้องที่ผิดหรือมันเป็นเทคนิคของทีมงานที่ผิดเพราะณวันนี้เรายังไม่รู้แฟกต์นึกออกปะเรากำลังสันนิษฐานว่าทำไมไมค์ถึงปรับจูนไม่เท่ากันแล้วทำไมเราไม่สันนิษฐานเองว่าเทคนิคการร้องของน้องไม่เหมือนกันเลยทำให้เราได้ยินเสียงไม่เหมือนกันก็สองเวนั่นแหละนึกออกปะมันก็คิดได้หลายแบบแหละเราต้องเลือกแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าปัญหามันคือเทคนิคอะก็คือเราอยากให้เขาปรับจินบุ๊กค่ะจินบุ๊กหนึ่งจินบุ๊กสองชนะเพชรต้องมีเหตุผลไหมต้องมีดิพี่เจมก่อนนะของฉันคือจริงๆอะต้องบอกงี้ว่าฉันตัดเรื่องเทคนิคทุกอย่างออกไปนะเพราะฉันไม่ได้รู้ว่าแฟกต์มันคืออะไรเนาะแต่ฉันดูตามหน้างานสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้คือสิ่งที่ฉันเห็นเลยคือฉันเห็นถึงเสน่ห์หลายๆอย่างในตัวจินวุกที่ไม่ได้ดูตอนซ้อมด้วยตัดสินแค่บนสเตจเลยว่าน้องเอาเวทีอยู่แล้วก็ในตอนที่แรปน้องก็ไม่ได้ทำอะไรพลาดเลยแล้วก็ของเพชรเองตอนที่แรปก็ไม่ได้ทำอะไรพลาดเช่นเดียวกันแต่เพียงแค่เรารู้สึกว่าณวันนี้ในวันนี้จินบุ๊กทำได้ดีกว่าฉันเลือกเพชรเพราะว่าฉันชอบการแรปครั้งนี้ของเพชรมากกว่าจินบุ๊กโดยที่ว่าตรงท่อนที่เป็นท่อนที่ร้องเคาะเป็นแรปกับดนตรีอ่ะฉันรู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่แล้วฉันเข้าร่วมกับเพลงที่เป็นเนื้อหาเพลงได้มากกว่าชาเป็นภาษาไทยด้วยแล้วคราวนี้ก็เลยทำให้ฉันน่ะชอบในส่วนของเอาความรู้สึกแรกเลยพอฟังทั้งสองคนแล้วอ่ะฉันรู้สึกไปทางเพชรมากกว่าฉันรู้สึกว่าจุดแข่งของเพชรเลยนะเพชรมีความเล่าเรื่องเป็นตั้งแต่สเตจอื่นด้วยนะเหมือนแบบเรามายืนอยู่ต่อหน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารักมากๆเราแค่อยากจะเล่าให้เธอฟังว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนเบรกเอาแต่ใจมาโดยตลอดแล้วเราโดนสปอยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่ผ่านมาทุกคนยอมเราหมดแต่วันนี้เรายอมเธอนะแบบเห็นหน่อยว่าวันนี้ยอมนะแล้วก็สิ่งเดียวอ่ะที่เราทำแต่สิ่งเดียวที่มันเหมือนกันก็คือตอนเด็กเราก็ใช้น้ำตาวันนี้เราก็ใช้น้ำตากับเธอเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าไดนามิกตรงนั้นของเพชรแบบดีมากแบบเล่าเรื่องมาแบบต้นกลางแล้วก็ค่อยมาปิดท้ายว่าอ๋ออยู่ต่อหน้าผู้หญิงทีแรกเรานึกว่าเพชรจะเล่าเรื่องครอบครัวเลยเพราะว่าเพชรดูโจหัวมาเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยวันนั้นก็เซอร์ไพรส์จริงๆท่อนแรกของจินบุ๊กไม่ได้ชอบรู้สึกว่าแบบดูแบบภาษาอาจจะด้วยความที่น้องเป็นเกาหลีอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าน้องก็น่าจะปรึกษาทีมโค้ชแล้วแหละว่าภาษาแบบนี้มันโอเคมั้ยอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่ามันแป่งๆสำหรับเราแบบเรารู้สึกว่ามันยังเล่าเรื่องไม่ดูแบบกลมอ่ะสักเท่าไหร่ดูแบบว่าอันนี้ก็ห่วงอันนี้ก็ห่วงว่าแบบพ่อแม่ที่บ้านก็อยากเล่าความรักก็อยากเล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเลยวันแรกเราเลยชอบเพชรมากกว่าแต่ว่า
พอจังหวะที่มาประจันหน้ากันอะเราแค่รู้สึกว่าแบบจินวุกดูตัวใหญ่ไปเลยเหมือนแบบว่ามั่นใจในตัวเองมากเพราะว่าอาจจะเป็นพ่อน้องแรปเป็นภาษาเกาหลีของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าคือเข้าใจป่ะแรปเปอร์อะอย่างเราดูโชว์มีเดอะมันนี่หรือแบบแรปดิสของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยบางทีท่าทางในการแสดงออกความมั่นใจอะไรเงี้ยมันสำคัญมากเพราะมันแปลว่าเรากำลังข่มฝ่ายตรงข้ามอยู่ไม่จำเป็นนะว่าคุณจะต้องตัวใหญ่กว่าหรือตัวเล็กกว่าแต่พลังในการที่จะแบบส่งไปเฮ้ยไม่ได้กลัวนะเว้ยคือแบบความหมายความหมายของการที่พูดออกไปอ่ะอาจจะไม่สำคัญแต่ความมั่นใจอ่ะนึกออกมาว่าเฮ้ยฟังนี่จะเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบจีนตัวใหญ่มากอ่ะแล้วกลายเป็นว่าดูเพชรดูยอมแบบเหมือนแบบอยู่ๆก็แบบเหมือนซีโรลาบอ่ะอะไรบางอย่างพลังของจินวุกมันดูมามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกเหมือนทุกครั้งที่รู้สึกว่าเพชรอ่ะสามารถทำได้ดีแต่ตอนเนี้ยเพชรยังไม่มีพลังพอที่จะสู้กับคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะสเตจจะสเตจไหนก็ตามเรารู้สึกว่าเพชรมีพลังแต่ยังพลังยังสู้คนอื่นไม่ได้น้องมีความสามารถน้องมีของแต่นะนะออนสเตจปุ๊บอะน้องพลังมันสู้คนอื่นมีพลังแต่คนอื่นพลังเยอะกว่าพลังไม่พอคนอื่นพอจินบุ๊กมาท่อน2ปุ๊บอะการถ่ายทอดของจินบุ๊กก็คือขโมยไปเลยถึงแม้แบบว่าเพชรเป็นคนเปิดแต่เพชรเปิดยังคมไม่พอที่จะดึงอะไรบางอย่างไปและการลิปซิงท่อนเปิดของเพชรเรารู้สึกว่ามันดูกล้าๆกลัวๆที่จะทำอ่ะถ้าเกิดแบบว่า acting ใหญ่หรือชัดหรืออะไรเงี้ยไปเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะดึงอารมณ์อะไรบางอย่างให้ชูท่อนของตัวเองในการร้องเปิดอะไรเงี้ยแต่แบบมันยังกล้าๆกลัวๆอยู่ในการที่จะทำมันออกมาอะไรเงี้ยแล้วจินวุกเองก็รู้สึกแบบดูมีพลังอำนาจอะไรบางอย่างที่จะใส่ในสิ่งที่ตัวเองอยากเล่าอ่ะใส่จนแบบจนมันมีเสน่ห์ออกมาถึงแม้น้องเขาจะมีเสน่ห์อยู่แล้วอ่ะดูเพลินมากครับสนุกมากกับโชว์นี้เพชรแบบเดือดมากแล้วก็จินบุกแบบโคตรเท่ รู้สึกว่าเป็นการตัดสินที่ยากเหมือนกันแต่ว่าเกณฑ์ของผมในการตัดสินก็คือจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องมากกว่าว่ารามที่เขียนหรือว่าโฟลต่างๆอันไหนมันเล่าเรื่องแล้วผมแบบชอบมากกว่ามีในใจแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชื่นชมทั้งคู่นะครับผมอย่างเพชรก็รู้สึกว่าแต่งแรปได้น่าสนใจนะมีรามแบบที่เรารู้สึกว่ามันก็ทำให้การแรปนี่มันดูพิเศษขึ้นมาแล้วก็ดูเป็นตัวเขาเหมือนลมหนาอะไรเงี้ยส่วนจินวุกผมรู้สึกว่าเขาทำไดนามิกได้ดีทั้งในการร้องแล้วองค์ประกอบอื่นที่มันประกอบการแรปอะไรเงี้ยก็ดีทั้งคู่ครับผมคนละแบบครับผมครับรู้สึกว่าที่ชอบมากๆของทั้งสองคนเลยคืออินเนอร์ของความแบทเทิลกันนะคะที่รู้สึกว่าน้องมีความแบทเทิลกันจริงๆนะคะของเพชรนะคะคือเขาเป็นคนที่เขียนเล่าเรื่องสรุปคอนเซปต์ของเพลงนี้ออกมาได้ดีนะคะแล้วก็จะมีท่อนที่สลับไปเป็นเมโลดี้ด้วยอะไรเงี้ยก็หลากหลายดีค่ะส่วนของจินวุกนะคะอันนี้อยากจะชมจินวุกอย่างแรกว่าตอนแรกเคยถามจินวุกว่าแรปภาษาไทยเนี่ยคือกลัวแพ้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเยอะเราจะเสียเปรียบไหมจินวุกก็บอกว่าผมอยากชาเลนจ์ตัวเองก็เลยรู้สึกแบบชื่นชมน้องตรงนี้นิดนึงที่น้องแบบพยายามที่จะแบบลิมิตเบรกในเรื่องภาษานะคะแล้วก็ร้องไทยชัดขึ้นนะคะส่วนเนื้อหาเนี้ยพี่ชอบที่จิวุกเหมือนโยงเรื่องเนี้ยไปสู่เรื่องไปแอมพูดอย่างนี้รู้คนชนะเลยเข้าใจปะลิมิตเบรกอ่ะมันตีมรายการอ่ะโหวตครับอู้แรงมากเจ็ดโอ้โหเจ็ดเศษคนอ่ะเห็นไหมมึงเราที่เราคุยกันนะสมมติเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะแล้วน้องเพชรได้ศูนย์อ่ะนั่นดิที่หนูเคยดาวไว้อ่ะก็ออกคนแรกไงเจ็ดเลยโสดานเพชรพ่อเพชรก็ตั้งใจแล้วแบบไม่อยากให้เพชรแบบเสียกำลังใจมา
อยากให้ทุกคนแบบบอกว่าเราดีแล้วแต่มันไม่มีเลยสักคะแนนอ่ะเข้าใจปะ7-0แบบไม่ได้แปลว่าเพชรไม่ตั้งใจมากเพชรทำดีมากก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าความเจ็บปวดของ survival ชนะก็ดีใจไม่สุดเขาเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่าสมควรนะรู้สึกว่าครั้งนี้ไม่เสียดายเลยจริงๆรู้สึกแฮปปี้กับพลังประมาณไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกว่าแกร้องไห้ได้เราได้ทำหลักกรรมแกร้องไห้ได้นะเพียงแต่ว่าเราดีใจมากมากเลยครับที่แบบเพื่อในวันนี้อย่างน้อยเราก็ชนะใจเราอีกได้เราทำให้ดีเลกเตอร์เราทำให้เกสเห็นเราทำให้คนที่ได้ดูเห็นนะครับผมก็ทำให้เหมือนกันนะดีใจที่วันนี้ได้มาทำโชว์นี้ครับจะเป็นโชว์สุดท้ายแล้วไหมก็ไม่รู้แต่ว่าผมมีความสุขกับการที่ได้ขึ้นมาโชว์วันนี้มากครับคุณมีความสุขแพ้แต่ว่าอยู่ในใจคนดูอ่ะก็ประสบความสำเร็จนะคนดูเอ็นดูอ่ะซีรีส์1เรื่องอีก1ตอนอุ้ยแกงนี้พร้อมดีเลยอ่ะลุคดีมากเลยอ่ะเก่งมากน้องเก่งมากเลยอ่ะเป็นเฮงร้องไห้ตั้งแต่แบบร้องจบแล้วเอาจริงจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างคอปเปอร์พบกับมาร์คครับมาเลยเหรอมาเนี่ยมามึงแล้วชุดแบบไม่ได้ต่างกันมากเลยอ่ะคู่หยุดโลกเลยอันเนี้ยโอ้ my god ทุกคนคู่หยุดโลกจริงๆอ่ะอันเนี้ยเราคู่เชียร์ทั้งคู่เลยในวงนึงมันจะมีเวนโวคอล2คนไม่ได้หรอนี่อยากจะฟังอันเนี้ยของพีว่าพีจะพูดชมยังไงเหมือนที่ดูจินวุกกับเพชรเมื่อกี้นะเอาจริงจะร้องไห้แล้วก็พูดยังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายนึงแบบแล้วก็เชียร์อีกฝ่ายนึงแต่พูดอีกฝ่ายนึงให้อีกฝ่ายนึงดีว่าทั้งสองคนจะมาแบทเทิลกันในเพลง Rolling in the Deep จาก Adele และทีนี้จะแบทเทิลกันในแบบ Vocal แบทเทิลสองคนไฟแดงน่าสนุกดีชอบแบทเทิลอะไรเงี้ยอยู่แล้วคือผมกับคัพเปอร์เป็นสองคนที่แบบชอบการชนะมากๆก็คือแข่งกันตลอดอยากร้องเพลงพี่มาร์คตั้งแต่มิชชั่นวูโคแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้ไปแบทเทิลกันก็อยากไปแบทเทิลพี่มาร์คแบ็คกราวด์ครั้งเนี้ยมันคืออะไรวะมันคือการที่มาร์คน่ะจะกลับมาละทําให้ตัวเองชนะให้ได้เพราะว่าเพลงลิมิตเบรกเขาแพ้ไงเขาแพ้ท่อนที่แบบสำคัญของเมนวอลโคทั้งหมดเลยเงี้ยเพลงทีมรายการเขาแพ้กับคอปเปอร์ไปอะไรเงี้ยเราต้องมาดูว่าข้อนี้เขาจะเอาชนะคอปเปอร์ได้หรือเปล่าไม่รู้กูไม่สนุกแล้วตอนนี้แอบนอยเหมือนกันกูนอยอ่ะนี่ไม่เคยต้องเลือกคอปเปอร์พี่คอปเปอร์ลองแบทเทิลในครั้งนี้ได้แก่น่าสนุกดีแล้วก็รู้สึกไม่ผิดคาดที่เป็นที่มาแล้วก็เคยคุยกันว่าแบบถ้าสมมติว่าชอบท่านั่งข่อยห้ามากให้จับทีมก็คือจะไม่อยู่ด้วยกันนะจะแบบอยู่แยกกันก่อนมาคัพเปอร์เข้ากันได้แต่ว่าถ้าอยู่แยกกันจะอยากพัฒนาตัวเองมากกว่าคิดว่าจะแข่งอะไรสองคนนี้คิดว่าจะแข่งร้องครับมีคำถามไหมว่าทำไมถึงได้เจอกันตอนแรกก็คิดว่าเปอร์พี่มาฟังก์ชันน่าจะทับกันแต่ไม่คิดว่าแคร์เตอร์จะทับกันอิงเปอร์กับมาก็ไม่ได้คอลิเตอร์ทับซ้อนกันขนาดนั้นแต่ว่าหน้าที่ฟังก์ชันในทีมดูใกล้เคียงกันนะเพราะว่าเป็นคนร้องเสียงสูงเป็นเมนวอลคอลทั้งคู่ก็ make sense ที่เอ็นมิกเขาก็แหละร้องกัน7 คนนะ 6 คนนะเอ็นมิกนะฟังก์ชันทับกับเปอร์มากกว่านี้มากกว่าพี่มาตอนแรกก็เลยเปอร์อาจจะเจอพี่อเล็กก็ได้ใช่ไหมพี่มาเจอจีซังเปอร์กับมาก็มีจุดแข็งแรงคนละแบบเปอร์มีเสียงที่หวานในขณะที่พี่มาจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เสียงที่เฉพาะตัวมีเอกลักษณ์แต่ว่าถ้าถามพี่ทั้งคู่ยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอารมณ์เพลงถ้าจะร้องเพลงได้ในระดับนี้แล้วสื่อสารอารมณ์ไม่ได้มันน่าเสียดายมากสาวคือแจ๊สเฟสติวัลมากคู่นี้เจอกันสาวหลังถ้าคนใดคนหนึ่งสามารถสื่อสารอารมณ์ได้และอีกคนหนึ่งยังทำไม่ได้ก็แปลว่ามีโอกาสชนะในการแบทเทิลนี้ได้เลยคอปเปอร์เป็นคนที่แบบถ้าคัพเปอร์เข้าถึงเพลงนั้นก็คือคัพเปอร์ทำได้ดีครับใครที่สื่อสารได้ดีกว่ากันส่งอัตติจูดเพลงได้ดีกว่ากันน่าจะเป็นผู้ชนะการแบทเทิลของมาร์คและคัพเปอร์ก็คือการแบทเทิลวอคอลแล้วก็โจทย์เพลงของมาร์คและคัพเปอร์
ก็คือ There's a fire There's a fire burning in my heart จุดไฟในสายฝนตอนแรกเปิ้ลมั่นใจมากเลยแต่พอรู้เพลงปุ๊บความมั่นใจเปิ้ลแบบวบลงไปอย่างเงี้ยเลยคือแบบซาโก้ดีแล้วหรอทางอย่างเพราะว่าไม่ขอเปิ้ลไม่ค่อยถนัดครับกลัวครับแต่ไม่ได้กลัวขอเปิ้ลนะกลัวว่าตัวเองจะทำได้ไม่ดีครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเพลงที่ถนัดครับเพลงแบบสายประกวดอ่ะเพราะว่าเว้นเสียงน่าจะแบบเหมาะเปิ้ลอยู่แค่เรื่องภาษาคือถ้าเห็นเพลงนี้ไม่ได้นึกถึงมาร์กกับฮอปเปอร์นะนึกถึงนู่นน่ะพี่แก้มซิลวีต้นธนสิทธิ์พี่โดมเข้าใจไหมแดนชลาทีพี่ออฟปอโรลิ่งอินเดอะดีมันเป็นสายเทคนิคอะที่เทคนิคจ๋าเลยอะที่แบบดีว่าเลยอะที่แบบเขาชอบแผกกันบนเวทีอะกูอยากร้องไห้แล้วอะรอเลยอันเพียงค่ารับกดก็คือกดนะเราต้องเข้ามั่นใจไหมกับการแบทเทิลนี้ว่าจะชนะก็ถึงเป้ยจะไม่ค่อยถนัดสากลเท่าไหร่แต่ว่าก็มั่นใจอยู่ครับพี่วักมั่นใจไหมว่าจะชนะมั่นใจอยู่ครับคาแรคเตอร์ของทั้งคู่ที่เหมือนกันอีกอย่างนึงที่เราจะมาเจอกันกลัวมากไปกลัวมากไปเพื่อนนั่งอยู่ข้างมั่นใจคือมาก็ไม่อยากพูดเลยว่ามาจะชนะคอปเปอร์แต่ว่ามาจะทำทุกอย่างที่จะทำให้มาชนะครับเพื่อแค่ไม่คิดว่าตัวเองจะแพ้ถ้าแพ้รอบนี้ก็เปอร์คงต้องงัดทุกอย่างที่เปอร์แบบสามารถทำได้ในตอนเนี้ยไปสู้พี่มาร์คทำไมตัดออกอ่ะถ้าแพ้ก็เราไปประโยคหนึ่งเลยทำไมเอาออกอ่ะอ๋ออะไรถ้าแพ้ก็จุดตกรอบไปเลยแล้วว่าเติ้นไม่แป๊บนึงนะมีเรื่องยี่อะไรอ่ะเมื่อกูอยากรายการอ่ะไม่ยังไม่รายการยังไม่บิ้วหนักทั้งมึงเลยไม่กูเวลาดูฉันพยายามจะดูว่าแบบเขาตัดต่ออะไรมาเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยคิดว่ามันเป็นคำที่รุนแรงไปใช่ไหมกับคำนั้นอะไรเงี้ยแค่ไม่คิดว่าตัวเองจะแพ้ถ้าแพ้รอบนี้ก็เออผมต้องงัดทุกอย่างที่เบอร์แบบสามารถทำได้ในตอนเนี้ยถ้าแพ้ก็ยินดีกับมาร์คด้วยครับหรือเปล่าก็ได้ถ้าแพ้ก็จะหรือเปล่าแต่ว่าของพวกหนูสองคนมันน่าจะออกอากาศได้นะผมเหลือกูยืดเวลาอยู่ What แกถนัดท็อปเปอร์คู่นี้ดูแบทเทอร์สุดแต่ดูวันนี้เลยนะมันเหมือนกับว่าเขาร้องแบบฟาดฟันใส่กันทีนี้อินเนอร์รู้สึกว่าดูดีมากคือได้อีกนะแต่ว่าประมาณนี้แหละแล้วก็เรื่องของเสียงร้องก็คือติดตามทวิตเตอร์ฉันติดตามทวิตเตอร์มาร์คอยากขาดไปเลยหรอปั่นปวดในท้องไม่คือฉันติดตามทวิตเตอร์มาร์คใช่ปะมันเลยยิ่งทำให้เรารู้ว่าไลฟ์สไตล์น้องคือเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าจอยอ่ะเข้าใจปะแล้วพอมาเจอสถานการณ์กดดันแบบนี้เราต้องมาแข่งกับคอปเปอร์เรารู้สึกว่ามันเลือกไม่ได้หรอกเข้าใจไหมตอนเปิดเป็นช่องเสียงที่แบบเท่มากอ่ะรู้สึกว่ามาร์คเจอช่องที่มันแบบเข้ากับเพลงแล้วก็แข็งแรงที่ว่าจุดแข็งของมาร์คคือพวกแบบการรันโน้ตที่มันละเอียดซึ่งเปิร์จะสู้มาร์คตรงนี้ไม่ได้แต่ไฮโน้ตเปิร์แข็งแรงกว่ามาร์คตอนนี้สองคนมีจุดเด่นคนละอย่างที่ทำงานมากใช้จุดเด่นของตัวเองมาเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งคือเปอร์เคยชนะพี่มาร์คมาแล้วถึงต่อให้รู้ว่าตอนนี้เปอร์อาจจะแบบไม่เก่งเท่าพี่มาร์คแต่ก็ไม่อยากยอมพี่มาร์คอยู่ดีอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ก็จะทำให้มันดูมันเป็นคู่ที่ดูแบทเทิลกันมากที่สุดเปอร์เชื่อว่าพี่มาร์คก็แบบไม่ยอมเปอร์แน่นอนจริงๆอ่ะพี่มาร์คได้แชมป์มา2รอบแล้วอ่ะเปอร์ก็อยากแบบอยากได้บ้างอยากชนะบ้างจริงๆใน23คนนี้ไม่อยากแข่งกับใครเลยครับไม่อยากให้ใครตกแล้วก็ไม่อยากตกรอบเองครับอยากให้เลเจนด์คนครับที่เห็นความเครียดของเปอร์มันชัดมากแบบกังวลไปทุกอย่างเลยอะเปอร์พี่ตัดเรื่องร้องพี่รู้สึกเปอร์ทำได้แต่พี่สาวคือพยายามให้คนดูสดใสอยู่มีสำเร็จอะเปอร์จะพัฒนาไปอีกก้าวแบบก้าวกระโดดทางสำคัญยิ่งกว่าการเต้นอีกอะเพราะมันก็เป็นชาเลนจ์ดีอะที่แบบถ้าเปอร์ผ่านมันไปได้อะเปอร์คิดว่ามันน่าจะเป็นแต่ตอนนี้รายการกำลังปูให้เปอร์รู้สึกว่าจะต้องแพ้ซึ่งถ้ารายการปูมาอย่างเงี้ยอีคนเหล่านี้ชอบพลิกมาชนะ
จะอ้วกแล้วนึกออกปะปู่บอกให้มีปัญหาให้มีปัญหาให้มีปัญหาชอบพลิกชนะนักต่อนักแลคนที่จ้องเข้าเลสโซนอ่ะกูปุงยงสองคนก็วันนี้พีก็ใส่เสื้อเลสโซนมาแล้วจากสถิติอ่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะใช่จากสถิติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะของรายการนี้ก็รายการเดียวนะเป็นเพลงที่เราสองคนไม่ค่อยถนัดแล้วก็การที่ได้ร้องเพลงนี้จะเราสองคนจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนครับมากับเปิ้ลเคยคุยกันว่าอยากให้เพลงนี้มันออกมาแนวแบบเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบมันเกิดจะเป็นไปได้แล้วแต่ว่ามันถูกพังซะก่อนเราก็เลยไล่ให้เขาออกไปช่วงหลังๆที่ร้องด้วยกันจะออกแนวแบบนี่ stage I นะยูออกไปอยู่ด้วยกันก่อนนะครับเปิ้ลดูเลิศอยู่นะแต่ว่าแบบมีความเสี่ยงสูงในหลายที่ จริงไม่ได้ซ้อมร้องด้วยกันบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนก็แบบแพลนด้วยกันว่าเออตรงนี้อยากให้เป็นยังไงใครร้องท่อนไหนเลยนะที่ร้องที่มาน่าจะเป็นการแบบวางใจเพิ่มต้องแบบซ้อมเยอะกว่ามากๆถึงจะสู้ได้ถึงสกิลตอนเริ่มมาเพื่อจะน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเพิ่มซ้อมก็อาจจะแบบไปเท่าๆที่มาได้ระวังคอพังเด้อเปิดได้ครับด้วยเสียงที่แบบกุ้งกว่าถ้าอินเนอร์ดีก็จะสู้ได้อยากจะบอกตัวเองว่ากระตือร้นหน่อยผู้ต่อสู้คนนี้ไม่ใช่คนที่มัวมัวคนนี้แบบที่มาร์กอะไม่ได้ต้องเอาชนะที่มาร์กแต่ว่าคิดว่าต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ก็คิดว่าคอปเปอร์เป็นคู่แข่งที่ดีครับเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแล้วก็เก็บดีเทลเนี่ยคิดว่ามาแข่งกับแบงค์บอลปวดคิ้วตอนเนี้ยมันดูเป็นแบทเทิลมากเลยอ่ะชักพร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทครับมาแล้วWe'll be right back.
นี่คือ Battle สุดยอดธรณีสูบมีจริงป่ะไม่เคยรู้สึกยากอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยธรณีสูบมีจริงไหมสูบกูลงไปดีๆกูจะไม่ต้องเลือกมันตั้งแต่พอเอ่ยชื่อมา2คนเนี้ยมันก็เลือกยากแล้วอะนั่นคือแบบเป็นที่ประจักษ์มากพอจบปุ๊บคำแรกขึ้นมาในหัวเลยนะเอาไงอะมันกินกันไม่ลงเลยเอาไงมันมีแบบแข่งสไตล์นะขึ้นลงขึ้นลงเลยชอบแบบไหนเลยตอนเนี้ยมันเป็นสไตล์2คนเนี่ยแล้วมันยากตรงที่เราชอบคู่อ่ะเขาสไตล์การร้องค่อนข้างที่จะแตกต่างใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเนื้อเสียงใช้ความถนัดของตัวเองอ่ะเข้าสู้ใช่อันนี้เราจะเลือกตามสไตล์ที่เราชอบเว้ยสไตล์เพลงสไตล์เสียงที่เราชอบกลัวถ้าเราจะเลือกจริงๆอ่ะมันจะมีเรารู้แหละว่าทุกคนอ่ะเห็นว่ามันเป็นที่ประจักษ์ว่ามันดีทั้งคู่แล้วก็กินกันไม่ลงแล้วก็พอกันเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราก็จะเลือกตอนนี้จะเลือกเนื้อเสียงหรือเทคนิคเรารู้สึกว่าเราได้แล้วโอเคคนสุดท้ายแล้วกันเออได้เฮงรู้สึกว่าเฮงอะชอบคนนี้เพราะว่าเขามีไดนามิกในการร้องเขามีเบามีหนามีเสน่ห์ในน้ำเสียงเออก็เลยเลือกคอปเปอร์รู้สึกว่าเทคนิคในการใช้เสียงของมาร์กอะคือมันเข้ากับเพลงทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบในแบบของมาร์กที่เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ว่ามาร์กจะต้องมาในเวนี้และอย่างที่บอกว่าเฮงรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันเข้ากับมาร์กเราเห็นความธรรมดากับมาร์กในเพลงนี้เหมือนตอนที่เห็นอโปเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบความเซอร์ไพรส์มากกว่าแล้วก็เลยเลือกคอปเปอร์ฉันวันนี้ฉันเลือกจากเพลงเข้าปากหรือว่าเพลงมันเข้าใครมากกว่ากันเออกลัวแล้วกลัวเพราะว่าเข้าปากกูที่สุดแล้วกูละเดี๋ยวพึ่งบอกกูดีเออกูเครียดอยู่เสร็จแล้วคราวนี้วันนี้มันนอกจากเพลงที่เข้าปากแล้วสิ่งหนึ่งที่ฉันเลือกเพิ่มเติมคือเรื่องของคาริสมาว่าวันนี้ใครโดดเด่นมากกว่ากันใครดึงดูดฉันมากกว่าวันนี้ฉันก็เลยให้มาร์คในสถานการณ์ตึงเครียดก็มีคำอธิบายของแบงค์นี่แหละที่ทำให้เราคำได้ แล้วกูตึงมาทั้งเพลงอ่ะฉันต่อมาคือฉันใช่ไหมเอาตรงคือฉันนะแค่รู้สึกว่าตอนนี้เกณฑ์ในการตัดสินของฉันอะในใจอะมันคนละเกณฑ์กันฉันชอบน้ำเสียงของมาร์คมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันฉันชอบเทคนิควิธีการร้องเทคแอดลิปต่างๆของคอปเปอร์มากกว่าเดี๋ยวนะมันจะเสมอแล้วมันจะมาตัดสินที่มึงแน่เลยอ่ะซึ่งเครียดอยู่เนี่ยมันเลยทำให้ฉันน่ะต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วฉันน่ะเป็นคนที่เวลาฟังเพลงอ่ะฉันชอบนักร้องที่มีพลังมันเลยทำให้ฉันน่ะเลือกบิลกินเลือกแก้มวิชัยก็ไม่ได้แข่งรายการนี้ฉันก็เลยจะพาเพื่อนไปหาหมอก่อนในวันที่ตึงเครียดก็มีเติ้ลนั่นแหละอาการป่วยของเติ้ลนี่แหละที่ตลกอยู่คือฉันน่ะเอาจริงๆป่ะเมื่อไหร่มึงเลือกได้อย่างกูถามจริงเอาเรื่องได้แล้วแต่ฉันน่ะแค่อยากจะพูดต่อว่า
ฉันอยากเลิกสองคนเลยจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเกณฑ์การตัดสินมันคนละเกณฑ์การก็งดออกเสียงวันนี้ต้องงดออกเสียงไม่เอาด่าคนทีแต่ถ้าเกิดว่าเลือกคนใดคนหนึ่งวันนี้ในฐานะกรรมการฉันขอเลือกเกิดออกเสียงครั้งมาค่ะขอ disclaimer ก่อนเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันไม่ถูกใจเธอจะงดออกเสียงหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งที่เราทำมาแต่วีที่แล้วแหละเราเห็นแล้วแหละมันก็มีฟีดแบ็กแหละในคอมเมนต์อะไรเงี้ยว่าแบบเออมันไม่สามารถที่จะถูกใจได้ทุกคนเข้าใจปะเพราะสุดท้ายแล้วเออโลกของความเป็นจริงอ่ะสุดท้ายอ่ะมันมีที่หนึ่งที่สองเข้าใจปะมันไม่ได้มีที่หนึ่งสองไม่ใช่ว่าเรามีไบแอดหรืออคติกับใครเข้าใจปะคือผลงานมันเออใจเย็นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือตัวแทนของคนดูห้าคนนี้เพราะฉะนั้นก็ให้เราเลือกในสิ่งที่เราตัดสินได้ก็ในตอนนี้เถอะเราเลือกนะวันนี้เย็บงานแม่หนูปวดฉี่ฉันเครียดเธอเครียดเธอแกเสมอเวลาคิดลงกับพ่อฉันจะตบใส่หน้าเธอนะดู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 สาวเดือดสตาร์มาแล้วคืออ่ะเลือกตามสไตล์จริงมาร์คเลือกตามสไตล์จริงๆแล้วเมื่อกี้เธอเลือกใครนะมาร์คสามแล้วเออเรารู้สึกว่าคุณคิดให้ดีอย่ามาเปลี่ยนทีหลังเหมือนสวไม่เอาโหวตยอมรับไปแล้วไม่ยอมรับอีดอกคนงั้นขอวัดออกเสียงอีดอกก็นอนอยู่บ้านเหี้ยเอาอันนี้คือด่าคนอื่นใช่ไหมเออนั่นแหละไม่พูดแล้วกันเอามึงจะมาทำไมคือผีไม่พูดได้มึงต้องพูดออกมาพลิกเลยกูบอกแล้วว่ากูเลิกตามสไตล์ไงพลิกเลยมันก็จบแล้วอ่ะเลือกได้ดีไปคนต่อไปตัดลงด้วยนะเสียงดังเลยจริงๆผลมาเลยมาจริงๆคือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเป็นเมนมาร์กมาโดยตลอดทุกคนรู้มึงกีดแทนคนทั้งโลกขนาดนั้นเขาไม่รู้บ้างทุกคนรู้แฟนเขารู้ว่าฉันเมนมาร์กมาโดยตลอดและทุกวีคฉันจะเอาใจช่วยคอปเปอร์มาเลยตลอดเลยวีคนี้ขอตอนว่าเป็นวิธียากมากสำหรับฉันยากจริงๆนะอันนี้ไม่ได้รอเล่นนะไม่ใช่ว่าอะไรเลย ไม่เผื่อ เขากำลังจะพิมพ์ไงแต่ว่า อย่างที่ทุกคนบอกเลยแล้วแต่สไตล์แล้วก็จริงๆเนื้อเสียงน้องอ่ะมันคนละเสียงมันคนละเนื้ออยู่แล้วแล้วก็เทคนิคน้องอ่ะจริงๆทั้งคู่มีเทคนิคต่างกันเราเห็นแล้วแหละว่าทั้งคู่ก็พยายามงัดของตัวเองออกมาแต่เพลงก็ยังเพราะอยู่เนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเกณฑ์ของเราในวันนี้อาจจะแตกต่างจากทุกคนหน่อยครับเรา คือเราลุ้นมากว่าใครจะหมดพลังก่อนที่จะไปถึงท่อนสุดท้ายวิอเดลค่ะ จบ จบไม่มีใครเจ็บปวดหวยไม่บอกจบหวยไม่บอกพี่หยกแล้วแบงค์ปวดฉี่หรอไม่วางเงินโดนไปที่ตาวางเงินโดนไปทำยังไงอ่ะกูเครียดไปฉี่ก่อนไหมเครียดกับกูดิกูเครียดอ่ะกูก็เลยหาคำมาเพื่อแบบเป็นความคิดกูเลือกเว้ยแต่กูส่งมือไปดูเลสเซลอนพูดอะไรเอาเลสเซลมียากอะขนาดคนฟังพี่กูจะฉี่แตกไม่ขนาดแบบนั่งอยู่แต่ยังคิดไม่ออกเลยว่าพี่จะเลือกใครอะเลือกมาร์คแต่ไม่ได้เลือกมาร์ควันนี้เพราะมาร์คเป็นมาร์คขอเลือกตัวก่อนใช่ไม่ได้เลือกเพราะมาร์คคือมาร์คที่เป็นเมนเราแต่อย่างที่บอกว่าแบบพลังใครถึงกว่าเราจะบอกว่านักร้องที่เก่งๆนะเขาก็ต้องเลือกเพลงที่เหมาะสมกับเขาเพราะว่าถ้าให้คอปเปอร์เลือกเพลงนี้คอปเปอร์ก็ไม่เลือกถ้าให้เลือกเองอ่ะอันนี้คือเขาเลือกมาให้แล้วมันกลายเป็นว่าเพลงนี้มันเหมาะกับน้องมาร์คมากกว่าเพลงมันเข้าปากมากกว่าเออสำหรับเราอย่างคอปเปอร์เนี้ยลิมิตเบรกเนี้ยก็เหมาะกับลิมิตเบรกมากเหมาะกับคอปเปอร์มากกว่าคอปเปอร์อ่ะฟันทีวาดไว้คือเพลงนี้เกิดมาเพื่อคอปเปอร์เลยคือแต่ว่าอย่างมากเนี้ยก็อาจจะแบบสู้คอปเปอร์ในเพลงนี้ไม่ได้อย่างพีแอมอย่างเงี้ยเวลาฉันไปดูเออเวลาฉันไปดูเบื้องหลังที่เขาทำงานอ่ะเขาก็ต้องดูเขาทำการบ้านเลยนะว่าคนเนี้ยแบ็กกราวด์เป็นยังไงเทคนิคเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อให้ทำเพลงออกมาแล้วเข้ากับนักร้องคนนั้นมาเราเลยเข้าใจไงว่าทำไมถึงต้องพิถีพิถันในการมิกซ์คนให้เป็นวงที่เพลงนึงอ่ะมันเหมาะกับคนทุกคนในนั้นน่ะเข้าใจปะเออเราเลยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องพิถีพิถันในการ
สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้เคมีแล้วมันร้องเพลงหนึ่งได้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยแค่จะบอกสั้นๆว่าแบบเพลงมันไม่ได้แบบเกิดมาเพื่อแบบทุกคนน่ะเราต้องเลือกเอาไปถึงชอบโชว์ชอบพี่ตอบมากอะไรเนี่ยชอบโชว์แล้วก็ชอบทั้งสองคนเลยนะครับรู้สึกว่าทั้งสองคนก็มีสกิลที่ดีนะแต่ว่าก็มีรสชาติที่ต่างกันมีโทนเสียงที่ต่างกันมีวิธีการใช้เสียงที่ต่างกันอะไรเงี้ยก็อย่างมาร์คผมจะรู้สึกว่ามาร์คโปรเจกต์เสียงได้ดีแล้วมันทำให้เพลงที่มันเล่ามันดู powerful มากขึ้นพลังงานมันส่งออกไปไกลส่งออกไปกว้างอะไรเงี้ยส่วนคอปเปอร์ผมรู้สึกว่าคอปเปอร์มีเรนจ์เสียงที่สูงแล้วก็สามารถทำให้เหมือนกับว่าขึ้นไปเล่นข้างบนขึ้นไปทำลูกเล่นท่อนแอดลิบหรืออะไรเงี้ยได้สนุกเหมือนกันก็รู้สึกว่าเป็นคู่แบทเทิลที่สูสีแล้วก็ห้ำหั่นกันได้แบบเสียเลือดเสียเนื้อครับผมขอบคุณครับคอมเมนต์ได้ศิลปินขอบคุณบิลกินเช่นกันครับไนซ์ครับรู้สึกยังไงกับโชว์เมื่อสักครู่นี้บ้างครับดีมากครับเดือดมากสูสีมากสนุกมากพูดถึงมาก่อนละกันครับมาเป็นคนที่เสียงใสแน่นมากโดยเฉพาะเสียงมิกซ์ขึ้นไปก็คือใสและกว้างและแบบอิมแพคมากๆแต่ว่าคอปเปอร์เนี่ยเสียงจะทุ้มกว่าแล้วก็มีความแบบเนื้อที่มันเยอะกว่าซึ่งอย่างที่บิลกินบอกต่างกันสไตล์ต่างกันวิธีการร้องต่างกันซึ่งตัดสินยากมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากเช่นกันครับทีมดีเรคเตอร์ครับก็รู้สึกว่าทำได้ดีมากๆเลยค่ะทั้งสองคนนะคะแล้วก็อย่างเปิดไมค์ด้วยพี่มาร์คนี่ก็เปิดมาแบบแข็งแรงแล้วก็ชอบเวลามาร์คร้องเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีสำเนียงที่แบบมันดีมากๆนะคะแล้วก็เพลงนี้รู้สึกว่ามาร์คมีแบบขยี้หลายๆคำแล้วก็แบบบวกกับอินเนอร์ที่ดูแบบเฮ้ยมันเฟียสอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำได้ดีค่ะส่วนของเปอร์นะคะรู้สึกว่าเพลงนี้เปอร์แบบทำกันบ้านเยอะมากๆในเรื่องของภาษาด้วยนะเพราะว่าเหมือนมันปกติเปอร์จะร้องภาษาไทยดีกว่าภาษาอังกฤษเหมือนด้วยวิธีการออกเสียงโดยธรรมชาติของเปอร์นะคะมันจะร้องภาษาไทยแล้วแบบสมูทมากๆแต่ว่าเพลงนี้รู้สึกว่าเนื้อเพลงมันออกเสียงยากมากในหลายๆคำนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าเขาก็ใช้ความพยายามแล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยแล้วก็มีช่องเสียงหลายอย่างมากๆที่ไม่เคยได้ยินเปอร์ร้องแบบมันเต็มขนาดนี้ตัดให้ดูรีแอคเด็กเลยเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเปอร์ร้องแล้วดูแบบมันแผดเสียงออกมามันก็แบบสะใจมากๆค่ะแล้วก็มีโน้ตสูงที่มั่นคงทั้งหลบแล้วก็ทั้งต้องดูจากตาน้องก็ดีทั้งคู่ค่ะก็ตอนนี้หนักใจมากค่ะถึงเวลาแล้วครับเชิญทั้ง7คนโหวตครับนักร้องจะสวนหรือไม่สวนเราเท่าไหร่นะมาร์ค4เชี่ยมาร์คล้วน2คนแล้วนะวันนี้เชี่ยตาก็เพลงนี้มันมาเพื่อเขาใช่เพลงมันเข้าเสียงเข้าปากคุณพระโอ้ยอยากกอดคอปเปอร์แล้วเด็กที่ทำดีมาตลอดอะโอ้ยไม่แล้วเขาชนะมาโดยตลอดด้วยอะหมายถึงว่าเวลาแข่งกับมาร์กอะเข้าใจปะคอปเปอร์อะโอ้ยมันเกี่ยวจริงแหละว่าเพลงแบบเข้ากับใครด้วยเนาะไม่ใช่ว่าคอปเปอร์ไม่เก่งนะจุกเลยเลือกคอเพลงสไตล์เพลงเลยอะบอกเลยจุกเลยอะเห็นไหมทุกคนตกใจเพลงมันก็มีช่องและคนที่ชนะคือมาร์คนะครับแล้วก็อยากจะขอตัวแทนจากพี่ๆทั้ง7คนด้วยผมว่าทั้ง2คนน่ะเก่งมากๆแล้วก็มีสกิลที่แข็งแรงมากๆแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ชัดเจนมากเนาะแต่ผมว่าอยู่ในเรื่องของเทคนิคที่เลือกใช้ด้วยบริบทน้องไม่ไหวแล้วอ่ะหลายอย่างผมว่า2คนนี้ไม่ได้มีใครแบบเก่งกว่าใครผมว่ามันอยู่ที่ว่าใครไปอยู่ตรงไหนแล้วเข้ากับเรามากกว่าจริงๆคอปเปอร์เก่งมากผมชอบมากเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับผมทูซูครับขอบคุณครับพี่กินขอบคุณครับพี่กินคอปเปอร์ครับไปรอในเรสโซนก่อนแล้วเจอกันครับเชิญครับข้างกอดกันได้ครับเชิญครับนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันเก่งมากลูกคอปเปอร์กลับมานะเอาละครับและตอนนี้นะครับมาอยู่กับผู้ชนะของเรามาร์คศูนย์แต้มนะครับก็มาร์คกับคอปเปอร์จะมีวิธีการกลับมายังไงอ่ะมันศูนย์แต้มนะครับก็แข่งกันเอง
ที่มาคิดว่าที่จะจับมาร์กับคอปเปอร์มาคู่กันเพราะว่าเราชอบการแข่งขันกันทั้งคู่ครับแล้วก็เอาจริงๆแบบคอปเปอร์เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากๆแล้วก็อึ้งอ่ะคือวันนี้แบบสนุกมากๆจริงๆแล้วตอนแรกแบบคุยกันว่าไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงขอให้แบบสนุกกับมันนะครับแบบทุกครั้งที่ได้ร้องกับคอปเปอร์คือผมแบบรู้สึกสนุกทุกรอบเลยแล้วก็อยากร้องกับคอปเปอร์อีกครับและโชว์นี้มาร์คก็สนุกใช่ไหมครับครับยินดีด้วยอีกครั้งโชคดีครับได้ร้องตอนเดบิวต์แน่ผมตั้งแต่เปิดรายการมามาร์คยังไม่แพ้เลยคือมาร์คคิดว่ามาร์คจะชนะคอปเปอร์ครับตอนนั้นแล้วคอปเปอร์ก็น่าจะคิดว่าคอปเปอร์ก็น่าจะชนะมาร์คเหมือนกันครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นแบบนี้ครับคือต่างคนอยากชนะครับแต่ว่าแบบต่างคนก็ต่างไม่อยากให้ใครตกรอบไม่อยากให้เขาเปื้อนไปอ่ะไม่อยากทำไมมาคู่กันไม่ได้มาคู่กันไม่ได้อ่ะจริงๆแบบสนุกมากที่ได้ทำงานเขาเปื้อนถ้าคิดว่าไม่ใช่นี้คงแบบไม่อยากทำกับคนอื่นครับแต่ก็ไม่อยากแข่งกันเหมือนกันเขาเปื้อนเก่งมากๆก็ดีใจมากๆที่ได้แข่งเขาเปื้อนก็หวังว่าเขาเปื้อนจะแบบมีความสุขที่ได้โชว์ร่วมกับมานะขอบคุณมากๆครับที่แบบจริงๆแบบเปื้อนก็สอนมาหลายๆอย่างแล้วก็เปิ้ลก็ทำให้มาเปิดใจในหลายๆเรื่องเหมือนกันขอบคุณที่แบบทำงานแบบตรงไปตรงมาแบบมีอะไรก็บอกกันอะไรเงี้ยเราชอบการทำงานแบบนี้ตรงมากแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมทีมกันอีกครับก็ไม่ได้เสียดายแต่ว่าก็เสียใจครับที่ไม่ได้ชนะแต่ว่าก็แบบก็ทำเต็มที่แล้วก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเสียดายอะไรกับมันเป็นฟิลลิ่งเด็กดีที่แบบเด็กดีที่วันนี้ดวงไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนเด็กหน้าห้องที่ทำดีมาตลอดแต่จู่ๆแล้วแบบแค่แบบพลาดนิดเดียวอ่ะนึกออกปะแล้วก็โดนตัดสิทธิ์กันอะไรอย่างเงี้ยแบบเศร้าจังเราเลยชนะไม่ได้ตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เสียดายที่เสียแพ้ถึงแพ้รอบนี้ก็มันแค่มิชชั่นเดียวยังสู้ต่อไปครับก็ที่มาว่าเราต่อไปก็แบบตั้งใจแล้วที่ถ้าผมมีโอกาสแบบได้เข้าไปอีกก็อยากจะแบบเป็นเพื่อนร่วมทีมที่มาสักครั้งใครจะคิดวะฝั่งนี้ชุดสีสวยกันมั้ยผมจะขอเริ่มการแบทเทิลคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างอเล็กซ์พบกับจีซังครับโอ้เข้าเลยโว้ว้าวและคู่นี้จะแบทเทิลกันในรูปแบบอเล็กซ์หล่อมะโวคอลครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทโวคอลหัวมาเพลงซ่ามันเป็นโชว์ที่ทำให้ผมแบบว้าวอ่ะแล้วก็แบบตาค้างเนี่ยก็เลยค่อนข้างคาดหวังครับผมกับคู่นี้ตอนที่รู้ว่าเป็นพี่อเล็กก็ตกใจครับเพราะว่าเคยทำโชว์เคสแบบเป็นแบทเทิลมาก่อนด้วยกันแล้วก็เลยรู้สึกแบบงงเฉยว่าทำไมดีเขาเอากลับมาแบบจับไม้แบทเทิลแบบซ้ำๆอีกรอบครั้งที่แล้วจริงๆคะแนนมันก็แบบเฉียดฉิวอะแบบสังชนะไปนิดเดียวมันเราเคยแพ้ไปแล้วรอบนึงอะถ้าแบบกลับมาเจอกันอีกอาจจะแบบเราจะแพ้อีกหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้โอเคที่สร้างกันเล็กรู้สึกไงกับการได้แบทเทิลกันอีกครั้งครับก็ตกใจว่าจะเจอกันอีกรอบนึงเพราะว่าคิดว่าจะเจอคนใหม่บ้างแต่ก็ดีตอนร้องกับพี่อะไรก็สนุกดีก็อยากร้องด้วยอีกรอบนึงแต่ว่าไม่เอาเพลงเดิมไม่เอาเพลงเดิมจริงๆทำงานที่สร้างเป็นการทำงานที่สนุกมากคือเราไม่ได้แบบมีพาร์ทที่แบบเครียดเลยว่าเราจะแบบทำยังไงกันดีเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความคิดที่แบบเอามาคุยกันแล้วก็เอามาซ้อมด้วยกันจริงๆพี่อเล็กซ์สงว่าเป็นคนที่ทำงานแบบง่ายที่สุดเลยสังเลยแบบทำเนี่ยจะไปก้าวแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุยด้วยแล้วปรึกษาด้วยแบบง่ายมากๆปัดก็เลยเป็นไรไปนักหลังตาสมน้ำสมเนื้อของคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยอเล็กซ์กับจีซังเป็นคนที่ฝึกมาด้วยกันแบบนานที่สุดตั้งแต่อยู่แพนเทอร์มันเป็นแบทเทิลที่แบบถ้าสั่งแพ้แล้วก็ตกรอบถ้าพี่อเล็กแพ้พี่อเล็กก็ตกรอบถ้าเลือกได้อะ
เราสองคนก็ไม่ได้อยากแข่งกันเลยมันยังมีความแบบครึ่งๆกลางๆอยู่อะว่าแบบเราอยากชนะพี่อะไรจริงๆหรือเปล่าก็พอไอ้ตรงความเป็นพี่น้องนั้นนะรู้สึกเครียดกันทีนี้โจทย์การแบทเทิลของอเล็กกับจีซังก็คือโวคอลครับไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าอเล็กกับจีซังก็มาทางโวคอลอยู่แล้วพอได้เข้ามาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีจุดที่พัฒนาแบบเรื่องโวคอลไปแบบเยอะมากและเพลงที่น้องได้ก็คือเพลงไทยแหละนี่ว่าโอ้โหอเล็กเนาะอเล็กเลยอ่ะคือเวลาคือเราอิมเมจินว่าอเล็กดูเสียงอ่ะแต่เพลงอ่ะเรารู้สึกว่าความอารมณ์อินเนอร์ที่สังเราจะได้มากกว่าหรือเปล่าไม่รู้เรามีความรู้สึกว่าเพลงเหมาะกับอเล็กอีกแล้วถ้าเกิดเพลงอย่างเดียวตอนนี้ก็คิดเหมือนเติ้ลว่าไปทางอเล็กต้องดูอีกทีวันโชว์บางทีพอฟังเพลงมันก็นึกออกแล้วนะมันนึกออกว่าใครจะถ่ายทอดตอนที่ได้ยินก็รู้สึกเครียดครับเพราะว่าคือฟังเว็บแรกก็รู้แล้วว่าแบบทนเสียงตัวเองมันดูแบบไม่ค่อยเหมาะกับเพลงนี้ยิ่งเป็นบัตเทิลอีกจริงๆอะไรกับจีซังเป็นคนที่มีเนื้อเสียงคนละแบบจีซังจะมีความทุ้มความแข็งแรงความแน่นอะไรครับส่วนนี้จะมีความแบบเสียงแบบเสียงไฮโน้ตอะไรเงี้ยบ้าเขาโหนนะไม่เป็นไรไม่รู้มั่นใจวันนี้ก็มันไม่ใช่เพลงของเราแค่รู้สึกว่าผมอยากเปลี่ยนปกติมันทำได้ไม่เคยแบบร้องไม่ได้ขนาดนี้ปกติเราก็ร้องได้แต่แบบพอมีเรื่องแบบเจ็บคอนู่นนี่อะไรไม่สบายอะไรอีกมันเลยแบบร้องไม่ออกมาเลยจีซังก็มาบอกว่าแบบเจ็บคอมากเลยร้องเพลงไม่ได้เลยอะไรก็บอกให้จีซังพักผ่อนแบบไม่ต้องใช้เสียงเยอะแล้วก็ทวนเนื้อไปอย่างเดียวอะไรเงี้ยจีซังยังจำเนื้อได้ไม่แม่นเพราะว่าด้วยความที่ต้องพักผ่อนแล้วก็พักเสียงนะฮะเลยยังไม่ได้ร้องเยอะก็มีหลุดไปหลายพาร์ทจีซังก็ดูกังวลมากๆซังเอางี้แล้วกันนะพวกพี่ว่าคู่นี้ไปรอดแล้วคิดว่าน่าจะมันถ้ามันเป็นเรื่องสุขภาพพี่ก็จะบอกว่าให้ซังรักษาสุขภาพแล้วก็กลับมาให้ดีที่สุดเนาะหลังจากนั้นก็พยายามเซฟเสียงพยายามดูเรื่องแบบสุขภาพตัวเองแบบเป็นหลักแล้วตรงนั้นจริงๆแล้วจีซังถ้าไม่เจ็บคอตรงนั้นจะร้องใช่ไหมจะมีช่วงดนตรีสุดท้ายที่เป็นดนตรีเปล่าคือช่วงนั้นจะกำลังแต่งแรปพี่ก็ดูสนใจเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่กำลังแบ่งช่วงดนตรีว่างกับพี่เล็กครับแต่ว่าครึ่งนี้เป็นของพี่เล็กอีกครึ่งนึงเป็นของซังตอนนั้นก็เลยคิดอยู่ว่าครึ่งนั้นน่ะจะทำอะไรกับมันดีประมาณวันก่อนจีซังก็มาบอกว่าไอ้ท่อนสุดท้ายที่มันมีดนตรียาวๆอ่ะให้พี่อเล็กแอดมิดไปอะไรอย่างงี้แล้วบอกเดี๋ยวจีซังจะแรปก็คิดว่ามันก็เป็นผลดีต่อทั้ง2คนดูแลใครชนะใช่ก็เขาตัดสินโวคอลอ่ะแล้วต้องอะไรมาเสริมอีกอ่ะดีนะดีกว่าคราวที่แล้วเยอะมากดีกว่าเนี่ยใช่ส่วนตัวรู้สึกว่านิวจีนเหรอเป็นเรื่องของอเล็กแล้วจีซังคือกระจกหรือเป็นเรื่องของจีซังและอเล็กเป็นกระจกก็ได้อะไรเงี้ยแย่งกันว่าเพลงนี้เป็นเรื่องของใครอ่ะมันก็ถ้ามองอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจดีนะพอมันมีสตอรี่พอมีอะไรแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้บรรยากาศตอนนั้นมันแบบดูจะไปได้ดีรู้สึกว่าภาพรวมแบบของเราทั้งคู่แบบทำได้ดีขึ้นคือน้องทั้งคู่เลยอะไอตอนไหนที่น้องดูแบบสบายใจแล้วแผดเสียงออกมามันดีทั้งคู่เลยนะแต่มันจะมีบ่อยมากเลยที่น้องดูหน้าตาลังเลแบบอ่ะแผดไหมถูกไหมนะอย่างเงี้ยลวกแรกนิดหน่อยทั้งคู่เลยไม่ค่อยมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองช่องที่มันพุ่งๆเหมือนจีซังเพราะเพลงนี้มันคือร็อกเมื่อกี้ใช
ใช้เสียงมันกว้างไปหน่อยมันเปิดเยอะไปหน่อยน่าจะมันอยู่เดียวขอบคุณครับลาในคู่แบทเทิลรอบนี้นะครับทั้งสองคนจะมาแบทเทิลกันในเพลงถ้าฉันเป็นเขาของอินดิโก้และคู่นี้จะแบทเทิลกันในรูปแบบโวคอลครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทมาค่ะเยวอุกร้องนะพี่นะเออใช่อุ้ยกระจกอุ้ยมาแล้วมาแล้วตัวข้างล่างดูแววตาเธอที่ล้อมลอยมากี่คราวได้เจอเธอก็มีรอยน้ำตาใจได้เจอรุ่งเจอเพราะรักเขาเรื่อยมามันคงอ่อนล้าจนเธอแทบจะล้มลงเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอ
มิดไม่อยากให้จบเลยอ่ะมิดมิดสนิทจบได้มิดโอ้อเล็กและนี่คือถ้าฉันเป็นเขาจากอเล็กโชว์ดีมากโชว์ดีมากจะร้องไห้เลยอ่ะเราใครจะต้องชนะใครจะต้องแพ้อ่ะฉันได้แล้วแหละแต่ว่ามันมาสไตล์อีกแล้วเรื่องที่สไตล์อีกแล้วฉันมีเกณฑ์ตัวเองอีกแล้วเช่นกันทุกคนมีเกณฑ์ของตัวเองป่ะเพลงคนแรกเพลงได้ยังเพลงได้แล้วว้ายมันสะใจจริงๆรู้สึกว่าคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าสนุกสนานมีความแบบเมามันอยู่ในนี้สูงมากแล้วก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่สไตล์ชัดเจนต้องเลือกแล้วแหละว่าใครจะมาความสนุกแบบไหนความสนุกแบบเราใจหรือความสนุกแบบเราใจเหมือนกันเลือกเถอะมึงเลือกโดนกูด้วยนะเลือกจีซังใครหรอก็เขาเลือกแล้วก็รู้สึกว่าอยากเลือกจีซังเพราะชอบสีของจีซังมากกว่าสีของอเล็กแต่อเล็กซ์ก็มันมีอเล็กซ์จะมีความจัดจ้านมีความถึงแก่นของสไตล์เพลงได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามูทของเรานะตอนเนี้ยที่ฟังอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบมูทของจีซังมากกว่าเรารู้สึกว่ามันมีความหนักในความนุ่มของจีซังออกมาได้ดีเราเลยรู้สึกว่าเราชอบสไตล์ของจีซังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็มีลูกเล่นอะไรหลายๆอย่างทำให้มีสีสันมากกว่าสีที่ดีของอเล็กซ์ฉันเลือกอเล็กซ์วันนี้เพราะว่าวันนี้อเล็กซ์โชว์วันนี้อเล็กซ์ทำให้เราเห็นอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นจากอเล็กซ์วันนี้อเล็กซ์ดูโตขึ้นดูมีความนิ่งขึ้นดูเขาเรียกการร้องเพลงของอเล็กซ์มันดูโตแล้วมันดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ่ะเราเคยเห็นเพลงที่อเล็กซ์ร้องเป็นฟิลแบบใสๆแต่ว่าเป็นโวคอลนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเพลงที่แบบจริงจังมากยิ่งขึ้นเราก็เลยชอบลุคนี้ของอเล็กมากกวนนี้อเล็กร้องให้มันชัดกว่าจีซังใช่เหมือนช่วงแรกของจีซังเนี่ยแรกๆที่จีซังร้องอ่ะดนตรีมันดูหนักกว่ามันดูกบจีซังไปมันทำให้เรายังไม่เห็นจีซังพอหลังๆมาจีซังเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่อเล็กมันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยไงก็เลยเลือกอเล็กมีความคมใช่ๆส่วนฉันเลือกอเล็กเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าวัดจากความเก่งฉันรู้ตัวน้องคู่เก่งมากแต่ฉันเลือกอเล็กเพราะเพลงนี้เหมาะอเล็กกว่าแค่นั้นเลยคือเพลงนี้เป็นเพลงล็อกเนาะแล้วมันก็ดังเพลงนี้มันดังเพราะว่ามันเป็นเพลงมันเป็นล็อกที่ไพเราะคือตัวออริจินอลเขาอะนักร้องเขาอะร้องสดได้เพราะมากแล้วก็นุ่มมากอเล็กเนี่ยตีคำว่าล็อกแตกเลยร้องมีความดิบร้องมีความใส่ดิบจัดจ้านใช่เนาะคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปเลยใช่ส่วนจีซังเนี่ยร้องเพลงนี้ได้เพราะมากฉันขอเลือกจีซังฉันรู้สึกว่าฉันชอบจีซังครั้งนี้มากสองหรอฉันชอบจีซังครั้งนี้กับเพลงนี้มากฉันรู้สึกว่าเพลงนี้อยู่กับจีซังแล้วมันมีเสน่ห์ความไพเราะบางอย่างของเพลงล็อกอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จีซังร้องได้เสถียรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสถียรที่ธรรมสถานขอบคุณค่ะ มันมีความเสถียรที่กลมกล่อมไพเราะฮาร์โมนีบางอย่างจากจีซังในเพลงนี้อยู่แล้วก็เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวแบบว่าเวอร์ชั่นของจีซังในเพลงนี้เลยอ่ะซึ่งเตรียมใจมาคิดว่าจะให้อเล็กเลยแต่แบบจีซังแบบทะลุเพดานแบบมากกว่าที่เราคาดหวังไว้มากๆเลยก็เลยให้จีซังบอกเลยว่าการเลือกอเล็กซ์นะคะแต่คิดว่าจีซังน่าจะชนะจริงหรอมีความคิดว่าไดเรคเตอร์น่าจะเลือกจีซังแต่ว่าไม่รู้นะแต่ว่าอ่ะฉันเลือกอเล็กซ์เพราะว่าตอนที่รู้ว่าเป็นเพลงเนี้ยฉันแค่จำลองว่า
ถ้าตัวเองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผู้ชายสองคนมาร้องเพลงนี้ต่อหน้าเราแบบฟิลแบบยืนเห็นเขาแบบสู้กันเนี่ยเราจะเลือกใครเราแค่รู้สึกว่าแบบอเล็กแม่งมีความแบบเรียกว่าอะไรวะมีความแบบอินอะไรบางอย่างที่แบบว่าเขาไม่มีหลุดยิ้มไม่มีอะไรเลยมันมีความแบบอินไปกับเนื้อเพลงว่าแบบเฮ้ยชัดถ้าฉันเป็นเขาอ่ะฉันอย่างอะไรอย่างเงี้ยจะทำอะไรบ้างเหมือนมาแบบมา explain ให้เราฟังว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นเขาฉันจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่จีซังเรารู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าด้วยลุคน้องหรือว่าเรายังรู้สึกว่าน้องยังน่ารักอยู่สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสำหรับเราน้องก็ตีโจทย์ถูกแล้วมาถูกเวแล้วแต่เรารู้สึกว่าแบบน้องยังมีความน่ารักอยู่ image ยังไม่เอออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเอาจริงก็เลือกยากนะน่าจะเป็นอีกเพลงที่กลับไปฟังมันพออ่ะภาพรวมโชว์มันพอรู้สึกว่าไอเล็กซ์เหมือนเนี่ยเปเปอร์เพนอ่ะโอ้พี่ไฮเออลักษณะแบบเหมือนมากแล้วตอนแบดอ่ะแบดบอยมีความแบบถึงจริงๆแล้วตอนที่เขาวากตอนสุดท้ายมันไม่เชิงวากหรอกแต่เชิงแบบกรี๊ดอ่ะแผดครั้งสุดท้ายอันนั้นคือแบบว่าจุดเปลี่ยนเลยอ่ะอันนั้นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ฉันเลือกอเล็กซ์เลยนะอเล็กซ์สะกดเราอ่ะคืออเล็กซ์จะมีแบบอเล็กซ์แบบนุ่มนิ่มลูกบ้าโยนนะแต่วันนี้คือแบบนิ่มตอนที่ไล่คือแบบฮ่าเหมือนแบบนี่คือไม้ตายของฉันแล้วอะไรเงี้ยเลือกฉันสิอะไรเงี้ยชูสมีพอรอบที่แล้วกรรมการก็เลือกพอสิ่งนี้นะเพราะแบบเขาแบบว่าเอาเพลงไปสุดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นฉากบูก็คือฉากแบบทำลายล้างทำลายล้างต่อยแล้วต่อยแบบตุ่มจังหวะแบบมัดสุดท้ายอุ้ยแต่การมีแรปเข้ามาทำให้เพลงนี้เดือดมากเลยนะมันเหมือนมันส่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยน้องแต่งเองด้วยใช่ไหมใช่เก่งอ่ะเก่งทั้งคู่เลยอ่ะก่อนอื่นต้องชมกันเลยครับว่าทั้งคู่ร้องดีมากใช่แล้วก็เป็นโชว์ที่สนุกมากๆตั้งแต่แรกจนถึงไล่กราฟขึ้นไปตั้งแต่แรกจนจบก็คือทุกอย่างพุ่งทะลุกราฟแบบเดือดมากๆสนุกมากครับผมเริ่มที่จีซังผมรู้สึกว่าจีซังเป็นคนรู้จักเสียงตัวเองใช่แล้วก็มีลูกเล่นเยอะในเรื่องของแอดลิบต่างๆหรือว่าวิฟแอนด์รันโน้ตต่างๆชาติมาเต็มมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ช่องเสียงก็ดูพอดีกับเพลงมากๆสำหรับผมนะครับส่วนเรื่องของอเล็กซ์นะครับอเล็กซ์เป็นคนร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์มากๆสำหรับผมพอเวลามั่นใจปุ๊บที่จะขึ้นท่อนสูงหรือว่าขึ้นที่เราแบบว้าอันนี้ก็คือแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์พุ่งมากๆถ้าพูดถึงในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์คือดีมากๆครับผมแต่ว่าต่างคนต่างก็มีแผลที่เกิดขึ้นอยู่เช่นกันเช่นของจีซังก็จริงๆดีมาสำหรับผมเนี่ยดีมาตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าผมรู้สึกมาดิ่งตรงท่อนแรปไปหน่อยอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของอเล็กซ์ผมว่าน่าจะคอนเซิร์นในเรื่องของจังหวะในการร้องวิทึมมันอาจจะเหลื่อมอยู่บ่อยครั้งครับซึ่งต่างคนก็ต่างมีแผลที่ต้องมาตัดสินกันอีกทีครับผมจริงๆต้องขอชมก่อนนะทั้งสองคนเป็นโชว์ที่ใส่ความรู้สึกลงไปได้อย่างเข้มข้นนะแล้วหมายถึงว่าคนฟังทุกคนก็น่าจะได้รับความรู้สึกที่ทั้งสองคนใส่ลงไปอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะแต่ว่าก็อย่างที่นายบอกนะจริงๆแล้วมันก็ยังมีแผลเล็กๆน้อยๆของทั้งสองคนที่ยังพัฒนาขึ้นได้นะอย่างอเล็กซ์ผมรู้สึกว่าในช่วงโทนเสียงสูงเรนเสียงสูงอะไรเงี้ยเขาขึ้นไปได้สูงแล้วมันทำให้มันขึ้นไปสนุกบนนั้นได้เยอะแล้วเขาก็กล้าที่จะเสี่ยงในโน้ตที่มันก้ำกึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำออกมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าในโน้ตปกติอะไรเงี้ยผมว่ามันยังคอนโทรลเสียงให้มันแข็งแรงหรือว่าให้มันนิ่งขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยครับผมรวมถึงอย่างที่นายบอกนะเรื่องจังหวะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายังอาจจะต้องเลือกความรู้สึกไปกับดนตรีละแต่หมายถึงเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยอาจจะต้องลองไปอยู่กับมันให้คุ้นชินมากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนจีซังเนี่ยผมว่าจีซังเป็นคนที่รู้จักเสียงตัวเองดีอย่างที่ไนท์บอกคือหมายความว่าการที่เราจะเปลี่ยนช่องเป็นช่องเต็มช่องหลบช่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเลือกช้อยส์ที่เหมาะกับตัวเองได้ดีแต่ก็ยังมีแผลบ้างก็พัฒนาขึ้นได้อีกทั้งคู่แต่ว่าวันนี้ก็ประทับใจมากๆทั้งคู่เก่งมากทั้งคู่ครับผมขอบคุณทีมแกสมากนะครับแกสน่าจะเป็นดีสั่งดีเรคเตอร์ครับเชิญครับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยพี่ว่าพออเล็กได้คู่กับจีซังที่เป็นเพื่อนสนิทอะมันได้เรียนรู้อะไรจากจีซังเยอะมากๆจีซังเป็นคนหนึ่งที่จริงๆแล้วลูกอะสอนเพื่อนอยู่เสมอแล้วก็สอนเพื่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอยู่ตลอดเวลาการที่อเล็กได้เรียนรู้จากจีซังก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรเซสในการเทรนนิ่งเหมือนกันนะครับส่วนจีซังเองก็ได้เรียนรู้กับอเล็กเยอะเหมือนกันในแง่ของอินเนอร์กับอารมณ์เพราะอเล็กเองเป็นคนที่อินเนอร์กับอารมณ์การเซนซิทีฟเข้าถึงในแง่ของบทเพลงต่างๆมีการเข้าถึงได้ง่ายกว่ามีการจูนอารมณ์ได้ง่ายกว่าการที่จีซังเองก็จะได้เรียนรู้กับอเล็กในมุมมองของการจูนเข้าสู่อารมณ์พี่ว่าสองคนนี้มันจะส่งเสริมกันได้ดีนะครับซึ่งวันนี้มันก็ตอบผลออกมาแหละว่าทั้งสองคนก็ทำโชว์ออกมาได้ดีนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะพูดถึงอเล็กจริงๆมิชชั่นที่แล้วเราเคยบอกเนาะว่าเราไม่เห็นอเล็กในเพอร์ฟอร์มวันนี้เราเห็นอเล็กแบบชายออกมามากเลยอเล็กอเล็กแบบวันนี้ทำได้ดีในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอเล็กมากๆนะครับแล้วก็จริงๆสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่เราอยากให้อเล็กถ้าได้ไปต่อละกันในการพัฒนาคือพอมันเหลือเวทีอยู่แค่2คนหรือ3คนจำนวนน้อยอเล็กมีสปอตไลท์ของตัวเองแต่พอเวลารวมคนหมู่มากอเล็กจะชอบไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็หลบหายอยู่ในหลืบของเพื่อนๆอยู่เสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออเล็กคืออเล็กต้องมั่นใจและกล้าออกมาเพราะอเล็กก็มีของข้างในเหมือนกันนะครับจีซังสุดจีซังเองคงเส้นคงวามากในแง่ของการพัฒนาแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากจีซังเลยก็คือเรื่องของอารมณ์เพลงเนาะเราว่าจีซังทำได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในลักษณะของบางเพลงที่มันอาจจะมีอารมณ์ที่มันค่อนข้างไดนามิกอย่างเงี้ยครับจีซังต้องอาจจะพุชขึ้นมามากกว่านี้นิดนึงนะครับจะถือว่าวันนี้ขอบคุณมากที่ทำโชว์ดีๆให้เราดูครับขอบคุณครับและตอนนี้ได้เวลาที่ทั้ง7คนจะต้องโหวตแล้วครับเชิญครับและนี่คือผลโหวตของพี่ๆทั้ง7คนนะครับเสร็จครับเชียร์1อเล็ก6จีซัง1และผู้ชนะในแบทเทิลนี้คืออเล็กซ์ครับอ่ะ6ต่อ1นี่คือใครผิดหมายถึงว่าใช่ Nice ครับน่าจะเป็นการคุยในคะแนน6ต่อ1ของเรารอบที่2เนาะไนซ์เป็นคนที่เลือกได้น่าสนใจนะครับเชิญไนซ์พูดอะไรอีกสักรอบครับคือตอนแรกก็ลังเลหลายๆอย่างครับว่าจะเลือกใครดีมันมีหลายปัจจัยมากที่เราดูโชว์หนึ่งแล้วเราคิดได้หลายแบบมากมันมีหลายมุมมองมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลคาริสมาหรือว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยซึ่งแต่เรื่องมันเราไม่รู้ว่าเราต้องชูเรื่องไหนดีวะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นแบทเทิลกันในเรื่องของโวคอลอะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าจีสังมีแผลที่น้อยกว่าอเล็กซ์เฉยๆอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเลือกจีสังครับเลิศแต่อเล็กเขาเป็นแบบไฟเตอร์อ่ะมันก็ดีใจแต่ก็แบบดีใจไม่สุดสีสวยมากฝั่งนี้ตอนนี้ก็คิดถึงจีสังอยู่มากๆเลยเพราะว่าเราเป็นพี่น้องที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆเราฝึกด้วยกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็จีซังเป็นคนหนึ่งเลยที่แบบทำให้เราแบบผลักดันตัวเองขึ้นมาขนาดเนี้ยจีซังเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็คอยซัพพอร์ตมาตลอดโอ้ยช็อตนี้คนดูตายได้เลยอ่ะรักจีซังมากๆช็อตนี้คนดูตายได้เลยอ่ะเดี๋ยวเจอกันน้องชายมากเลยอ่ะน้องดูแบบมีเสน่ห์มากเลยอ่ะแอททิจูดอ่ะดีใจเอาพี่อะไรแล้วก็พูดเนี้ยพี่หวังในตัวเองนั้นหนึ่งรู้สึกว่ามันยังดีได้มากกว่านี้จริงก็รู้สึกว่าพี่อเล็กแบบสื่อสารทำอะไรได้ดีกว่ามากมากจริงอยากพยายามด้านนี้ให้มันแบบโอเคไล่ๆแบบให้ก็ดีกว่าไปเลยก็เลยพยายามแบบคีบอารมณ์พยายามแบบโฟกัสอะไรครับจังพบกับอลันครับในแบทเทิลนี้นะครับน้องๆทั้งสองคนจะมาแบทอันนี้เหมือนเดดโน้ตเลยอ่ะเหมือนเดดโน้ตตัวขาวกับตัวดำอ่ะกันในรูปแบบ
แรปสักทีพร้อมแล้ว Battle Start ครับคู่ที่2ผมก็แค่ไม่คิดว่ามันจะเป็นพี่อารันในตอนแรกมันไม่น่าจะเป็นพี่อารันได้เลยด้วยซ้ำผมรู้สึกว่าผมกับพี่อารันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแบบสักหนึ่งอย่างยกเว้นคำว่าแรปเหมือนกันแค่นั้นครับผู้ที่อยู่ทีมตัวท็อปมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พี่ยังต้องดูว่าเพลงเหมาะใครกว่าตอนนี้มากแล้วเรายังเชื่อแบบว่าเราคาดการณ์ถูกแค่นั้นเลยก็มีหลายคนที่บอกผมเลยทำไมอรันไม่เลือกโวคอลเดี๋ยวสุริยนหรออรันเสียงดีสไตล์เรนจ์กว้างเชสก็หนาเสียงหลบก็เพราะอินสติ้งการร้องก็ดีเขารู้สึกว่าการที่ผมมาเลือกแรปมันทำให้แบบเป็นประตูการไม่ให้แบบผมพัฒนาการร้องต่อไปได้เขาก็เลยรู้สึกเสียดายแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมเลือกแล้วเพราะผมชอบการแรปผมมั่นใจในตัวเองนะผมรู้ว่าผมทำได้ให้รู้กันไปเลยว่า you are the rapper so prove it แค่นั้นเองสำหรับเราคาดหวังเพลงแรปแค่นั้นเองก็เลยให้มาเจอกับผมที่โวคอลไม่ได้ก็ไม่ใช่ที่เป็นเมนแล้วรู้สึกแบบมีไฟดีว่าแบบการที่พี่เขาพูดมาอย่างนี้แล้วแปลว่าเขาให้โอกาสผมมาที่จะพูดให้ทุกคนเห็นว่าแบบผมอะเหมาะสมกับโพซิชันนี้ที่สุดวันๆนิดนึงแต่ว่าผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วจังก็เป็นคนที่มีสปิริตแรปเปอร์ในตัวที่ชัดมากๆทั้งร่างทั้งโฟล์เขาแบบเจ๋งอะพี่รันก็เป็นคนที่เก่งมากๆแบบเป็นคนที่ดูออร่าด้วยสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีความแพชชั่นสุดๆแล้วเขาก็เป็นลีดเดอร์ที่ดีด้วยโอเคถ้างั้นพร้อมที่จะไปฟังเพลงโจทย์จังพร้อมครับเพลงโจทย์ของคู่แบทเทิลจังอารันได้แก่อุ้ยโยมไปที่เจอ๋อใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่ได้ฟังพี่เจแต่พี่เจดีพี่บอกพี่เจแต่ผมไม่เคยฟังเพลงนี้คือเพลงอะไรผมก็ไม่เคยฟังแต่รู้ว่าพี่ใช่พี่เจผมว่าเพลงนี้มันส่งพี่อลันมากกว่าอย่างเงี้ยไม่รู้เลยผมแค่รู้สึกอย่างนั้นด้วยดนตรีด้วยอะไรผมก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชันที่ออกมาจริงๆมันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าถ้าเป็นในเวอร์ชันตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าพี่อลันได้เปรียบมากกว่าผมไม่ค่อยถนัดแรปกับเพลงอย่างนี้เลยจังก็ทำอะไรก็ได้เต็มโตคือโยบายจริงๆเพลงนี้มันมีสตอรี่ของมันที่จังต้องเสียงต่ำอ่ะพอเป็นจังกับอรันมันจะทำให้พวกน้องดูหล่อใช่น้องหล่ออยู่แล้วมันจะมีฟีลลิ่งของความแบบหล่อๆอบอุ่นแล้วก็ไม่อาจจะมีแรปอยู่แต่ถ้าน้องเติมไปปุ๊บมันอาจจะทำให้เพลงนี้มันมีรสชาติใหม่ถ้าน้องไปทำความเข้าใจเพลงดีๆพี่คิดว่าน้องจะมีมุมมองในการแต่งแรปของตัวเองได้ที่เขาเลือกเพลงนี้มาเพราะว่ามันไม่ได้มีท่อนแรปที่ดูเป็นแรปขนาดนั้นการที่พวกเราเอาไปทำมันเป็นแบบเพลงแรปเลยมันจะได้ดูมีความแตกต่างจากออริจินอลผมก็แบบก็ดูมีเหตุผลดีแล้วก็ตื่นเต้นที่จะแบบลองเอาเพลงนี้มาแต่งเป็นแรปที่เป็นสตอรี่ผมคิดว่าพี่รันได้เปรียบกว่าเพราะว่าพี่รันเขาแต่งแรปมาเยอะกว่าผมแบบแต่งแรปมาน้อยส่วนใหญ่มันมาจากงงๆแล้วฟุ๊กๆได้แบบไม่ได้แต่งให้แต่งก็คือแต่งไม่เก่งอย่างนั้นนะครับเป็นเกียรติมากครูที่จะมาใหม่ให้กับเด็กเดี๋ยวอาตาจะมาสอนเด็กของนี้แล้วก็ยังอึ้งอยู่ดีว่ามันจะเวอร์ไปไหมตอนแรกก็คิดแบบครูอาจจะเป็นครูแรปโดยเฉพาะอะไรอย่างนั้นอ้าวพี่อาตาเฉยเลยผมก็ฮะเลยเหรอครับพอเราแบ่งอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดเลยว่าไอเนื้อหาที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เดินไปเนี่ยแหละเนื้อหามันจะเดินด้วยบาร์ที่สองกับสี่นี่แหละครับผมยังใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปผมชอบแต่งแรปเป็นภาษาอังกฤษปรากฏแต่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งคู่เลย Yeah stuck in this frozen memories but it ain't like a browser history my necessity to keep me alive way to the leave this precious archive go back I miss near since come closer GHBS to feel like stalker oh bad man with a joker listen up and say to regain when it own her จริงๆเป็นห่วงเรื่องสื่อสารมากกว่านะตอนนี้ว่าแรปของพวกเราอ่ะคนดูทางบ้านต้องรู้เรื่องนะใช่ส่วนนึงอ่ะถ้าฟังไม่ทันก็ไอ้ที่แต่งมาจบแบบพวกฮิปฮอปมันต้องตัดถึงที่เนื้อประมาณนึงเหมือนกันเราอาจจะต้องช่วยทำให้มีความสื่อสารมากขึ้นแต่ว่ามันเป็นภาษาไทยมันก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้คนเข้าใจเราง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าแบบว่าไม่ใช้ตัวช่วยนั้นก็ได้เราก็ต้องไปชุดผสมละเอียดอ่อนมากเพราะว่าภาษาไทยแม่งไม่มีกูเกงรัด
เรื่องสำคัญคือถ้าเราเรียนอินเตอร์มาไม่จะชันมากเพราะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า stressable ครับแม่งเท่ากันหมดเว้ยกับแบบ English stressable ใช่หรอครับถ้าแบบนะมันไม่เท่ากันนะครับเพราะภาษามันไม่ได้เอื้อให้เกิดสิ่งนั้นนะครับผมไปอ่านกรณีราชกอทรสุนทรภู่มาด้วยแล้วก็ไปอ่านเว็บวรรณคดีอะไรเพลงจีนแปลไทยทั้งหลายที่มันจะมีคำสวยๆผมอยากให้คำมันเป็นฟิลคำสวยๆแล้วมันจะแบบอาจจะเป็นข้อดีที่ผมได้เปรียบกับพี่อรันพี่อรันทำภาษาอังกฤษนะครับเชิงที่เธอบอกว่าจะไม่ทิ้งกันไปความจริงความฝันผมคงไม่อาจทำอ้อมกอดของเธอที่มันดีต่อใจจะคิดถึงยังไงผมก็ไม่หลับจำช่วงแรกก็แบบหมกมุ่นกับการหาคำที่มันแบบอาจจะแบบฟังดูยากแต่มันดูสวยดูเป็นคุณชายมึนอยู่นิดนึงเพราะว่าแบบบางทีมันก็แบบหาไม่เจอหรือว่าบางทีคำที่หามาก็แบบผมเองก็ไม่เข้าใจตอบที่เธอไม่เคยพูดไม่เคยบอกเผื่อได้ตอบกันแล้วจะนึกถึงช่วงเวลาของเราแล้วกลับมารักกันอยากหยุดเวลา in your arms เหมือนโลกดวงดันไปตลอดกันทุกคืนผมก็แบบนอนแบบตีสามทุกคืนเลยเมื่อผมก็เพิ่งเขียนเสร็จตอนปีห้าเมื่อเช้าแล้วผมก็ตื่นมาเก้าโมงผมมาสอบต่อจนก็ยังจำเนื้อไม่ได้ของผมก็หลังจากไดเรคเตอร์ครั้งนั้นก็ลดเยอะเหมือนกันครับไม่ต่างกันกลัวเขาเหมือนกันรู้สึกว่าพี่อรันเริ่มมีพลังงานบางอย่างอีกอย่างที่อยากจะใส่เข้าไปในเพลงจะเป็นการแต่งโฟล์แบบเป็นช็อปเปอร์ที่จะรัว32คำใน1บาร์เข้าไปดู Take a look back ตั้งแต่ตอนม2ม4ที่ได้ยอมคอแล้วคออีกไม่มีเส้นขีดเพราะหัวใจมันรักสุดขีดไร้คำพูดคำลายให้เธอย้อนจำที่จะบอกว่ารักฉันแค่พูดไม่เคยทำเพราะเป็นฉันที่โง่และคงไม่รู้เท่าฉันแล้ววันวันสุดท้ายใจเจ้ากับยอมเหนื่อยเพราะฉันมันรักแล้วก็ยอมเจ็บไปกับบาดทะยานLove ya, turn up, bold, turn to the love box up David Jones, my calypso If this is show inside my chest, it's a rotten tomato ฝันที่เคยหวังถูกฟังตอนที่ชีวิตเธอเปลี่ยนผันYeah, หวังที่เคยผ่านชีวิตร้ายเงาไร้สีสันกึ๊ดซ้ายเผื่อได้ก่อนกันแล้วจะได้ถึงช่วยเราเขากลับแล้วกลับมารักกันอยากหยุดเวลาไม่เหลือเขาโคเพลงเดิมเลยครับความลุ่มความหลงความมัวความเมาความเศร้าในความสุขความทุกข์ในใจไว้ว่าความรักครั้งนี้หมุนเวียนชาติพบแล้วค่อยมาคบกันใหม่พี่ฟังอลันไม่รู้เรื่องเลยวะแต่พี่ฟังจังเรื่องปัญหาใหญ่เลยนะตอนนั้นนะเรื่องที่พูดมันยากทำด้วยทำด้วยมันคิดตามไม่ทันว่าเล่าอะไรอ่ะคือเหมือนเขาคิดอะไรที่มันดูแบบแปลกดีได้อ่ะเขาก็อยากใส่ทุกอย่างเข้ามาไม่แม้อารันยังจำเนื้อไม่ได้เลยนี่ใช่ไหมอันเนี้ยมันคอมเมนต์ยากไงนะคือผมโอเวอร์ดีไซน์แล้วแบบมันมีหลายเรื่องมากๆทำงานยากสี่บาร์หรือในแปดบาร์มันแบบเต็มไปหมดเลยครับคือรามของอารันแม่งยากไปหมดแล้วว่ามันยากแล้วมันไม่ยังไม่ได้ลงตัวด้วยนะมันมาแบบครีเอทีฟทุกบาร์ทุกวรรคเลยแล้วมันก็แบบเราว่าการเล่าเรื่องที่ดีบางทีมันไม่ต้องยากมันไม่รู้จะโยงกันไปยังไงในทั้งหมดที่เล่าอย่างจังถ้าเราสังเกตจากการใช้โฟลว์ที่แบบปกติแหละแต่มันก็เร็วนะแต่ว่าเรื่องมันดีว่ะมันแบบแล้วมีฟลิปด้วยนะแบบอารันจะชนะไหมเนี่ยทุกครั้งที่เรามีเทสจังก็จะแบบไม่ใช่แค่พวกพี่ๆดีเรคเตอร์ที่จะชมเขาว่าแบบเฮ้ยดีอ่ะเดือดสนุกมันแล้วก็แบบเป็นแรปมากๆพี่คนหนึ่งที่ชมด้วยเช่นแบบพี่เบื้องหลังเข้ามาตลอดพี่ตัดกรอบมึงเป็นอะไรกับไอ้นี่ปะเนี่ยคนตัดต่อปะเนี่ยแอบให้เงินอะไรปะเนี่ยเน็กมาเน็กมาทุกเบรกเลยอ่ะเลือดถึงน้ำมันเลยเลือดถึงน้ำมันเลยไม่กูนั่งมันน้ำมันใส่นี่คนเดียวเท่านั้นโอเคดีมากเพื่อนกูก็ชอบเน็กNext ไม่ต้องกลัวตอนตีเพื่อทำไมอุ้ยอะไรเนี่ยเจ็บลมเหรอใช่โอ้ยกูชอบกระป๋องอย่ายกแขนมันแมนขอประท้วงห้องน้ำไปทางไหนครับมึงบูลลี่อ่ะไม่ได้บูลลี่มันดูแมนห้องน้ำไปทางไหนเราซ้อยเหมือนอควาแมนเลยเจ้ามหาสมุทรเหรอเอามึงชอบซอกอะไรไม่ใช่เหรอไม่เลยอ่ะไม่เลยอ่ะไม่เลยอ่ะแมนมากไม่เลยอ่ะอยากกินหมูยอเยอะมากอะไรมากแบบบุรีเพื่อนหน่อยเพื่อนหลับไม่แล้วประเด็นคือมันชอบหล่นนะเนี่ยมึงทำไมนักหนามึงทำไมนักหนามึงใส่มาเล่นทั้งวันลิเซอร์ตัวเนี้ยวันเนี้ยเอออ่ะมันไม่หลุดบางทีมึงก็ทาลงไปหลุดไปแล้วคนทนดูไม่ไหวพอหนีไปแล้วเอ้าเจมอันนี้เหมือนผู้หญิงเหมือนหญิงตรงไหนวะหญิง
อันนี้ผู้หญิงผู้หญิงอลันงานหนักแล้วเจอ King of State เข้าไปจริงจอมขโมยซีนอ่ะใช่จอมขโมยซีนก็กดดันขึ้นไปอีกของอลันอาจจะแบบว่าลองลดทอนส่วนที่มันยากหน่อยไหมพี่ว่าเป็นส่วนที่ทำให้เขาจำไม่ได้มันเหมือนกับว่าเวลาเราฟังเพลงที่มันแบบว่าเมโลดี้มันแปลกเกินอ่ะมันก็จะจำยากหรือว่าเนื้อมันไม่ไปกับเมโลดี้มันก็จะจำยากกว่าปกติอะตอนนี้แรปของอลันมันมีความเป็นอย่างนั้นอยู่มันเลยทำให้อลันต้องใช้สมองในการจำแบบโคตรจะเยอะแต่ถามว่าที่พี่ชอบอ่ะคือเหมือนอลันแรปได้ชัดเสียงพุ่งแข็งแรงแล้วก็เสียงที่ใช้อ่ะมันดูแบบมันเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยอลันน่าจะจะตื่นมากในนี้ให้แรปผมมันแบบคู่ควรที่จะได้อยู่กับจังผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงคำพูดรุนแรงมากคำพูดรุนแรงอยู่นะผมแบบใช้เวลาทำดราฟต์นี้มาแบบมานานเขาปูอลันมากเลยอ่ะอลันชนะปะวะไม่ใช่แค่ว่าเขียนแรปสู้จังไม่ได้เลยแบบเขียนแรปยังไม่คือถ้าแพ้ก็เป็นแพ้ที่แอร์ทำเยอะสมกับคำว่าเมนแรปเลย3วันที่ผ่านมาผมคิดมาตลอดเลยว่าแบบนี่ผมเลือกถูกแล้วหรอผมเลือกแรปเป็นสิ่งที่ผมถนัดเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ผมก็นั่งคิดอยู่ตลอดเลยว่าแบบการที่ผมเลือกสิ่งที่ผมชอบมันจะเป็นสิ่งที่ฆ่าผมหรือเปล่าในรายการมันจะเป็นสิ่งที่ว่าใครเป็นคนสัมภาษณ์ผมตกรอบหรือเปล่าเด็กพูดแบบเป็นธรรมชาติมากพี่ยงใช่พี่ยงสัมภาษณ์เองเลยหรอเด็กพูดดูเหมือนเอาละมาเริ่มละชอบความเลี้ยวอ่ะคู่นี้ได้กลางวันเอ้าทำไมได้กลางวันอ่ะอีกวันหนึ่งเลยแม่อีกวันเขาถ่ายสองวันโอ้จังเนาะแล้วอลันคือเหมือนแบบล้อโอ้อลันเครียดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยอ่ะเนาะแล้วตอนแรกอ่ะไอ้เสื้อตัวที่จังใส่อ่ะฉันจะซื้อมาไนกี้นะเออเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันสวยแล้วฉันก็ไปลองใส่ฉันเหมือนตุ๊กตาหมีก็น่ารักนะมีควายมันมีควายกูจะกูไม่กล้าพูดแบบกูไม่สนใจมันมีควายแล้วฉันตกลมไปแล้วฉันไปเลือกกับใครรู้ไหมลูกชายฉันพีรวิทย์ที่ไปเกาหลีล่าสุดที่ผ่านมาแล้วอีกบอกว่าไงแม่ยาเลยครับเหมือนมัดคอดเลยมันก็จริงใจดีนะเหมือนผู้ใหญ่มาแม่เราซื้อมาใส่ถ่ายมันอยู่ที่ไม้แขวนใช่แรงจังไม่ว่าเราใส่สวยไงดูดิเครียดส่งมากเลยอ่ะซีนส่งมากมันเหมือนอะไรกันเราไปวิ่งอ่ะไม่คือแบบมันเหมือนตอนซ้อมอ่ะไม่ทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอาจจะทำได้หรือเปล่าจังชนะแล้วป่ะหล่อมากทอเลดฟันแล้วใช่ปะนานมากชัดมากก็ว่าน้องอลินเขาให้เขาปั้นสีให้เห็นถึงความเครียดก่อนขึ้นเวทีจังรีแลกซ์เวอร์ส่วนจังสดใสไม่ไหวแล้วอ่ะพร้อมเล่นแล้วอ่ะพร้อมแสดงแล้วอ่ะอุ้ยเครียดเลยออกกล้องมันแม้สองด้านแต่ว่าเลือกด้านนี้อ่ะใช่กล้องมันสองด้านจริงจังไปหมดเลยอ่ะดูจังดิชิลมากเลยอ่ะและในคู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างจังพบกับอลันครับหล่อมากหล่อมากจังคู่พร้อมไหมครับภูมิใจนะภูมิใจนะถ้าจังคู่พร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทว้าวสีใหญ่มากเลยอ่ะมึงโอ้โหยมทูตเอาชีวิตฉันไปเลยค่ะโอ้ยโอ้ยนั่งยังไงเหมือนลอยอ่ะโอ้โหมันดีมากมันดีไปสเตย์โอ้ยน้องด้วยมาเล่น
โอ้ฉันเพิ่งเห็นกางเกงโอ้โอ้ก่อนที่จะเสียเธอไปจริงๆเอาแล้วแล้ว Take a look back ตั้งแต่ตอนม2ม4ฉันไม่ได้ขอแล้วขออีกแบบเลยไม่คิดเพราะกว่าจะวางสักที4 yeah. ยังจำได้ไหมคุณพา14เธอไม่สบายเลยไปทักทายพร้อมกับยาและดอกกุหลาบลางกรีบที่มันรับเราจะถูกต้องคำสาปของคุณไฟใส่กันมันสับประหลาดหัวใจฉีกขาดเป็นเศษกระดาษที่รู้สึกข้างในคือ Six and Stones May break my bones Heart in the box I'm David Jones I love you please pick up the phone When you said you hate me it breaks my soul Yeah Nobody knows where ไม่รู้จะเอาหัวใจไปทิ้งไว้ไหนไม่มีมอนเตอร์เวิร์สไหนที่รับความสว่างสวยเธอบอกผู้ใหญ่ที่บ้านเขาไม่ชอบนะโทรไปไม่เคยว่างไม่รู้หน้าเขาขนาดไปขออ้างที่ถูกสร้างมาทิ้งความอ้างที่การที่ขอหน้าเพราะเธอไม่เคยเห็นค่าของเราที่คอยอยู่เคียงข้างกอดกันหน่อยดีไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใครให้วันนี้วันล่าสุดกอดกันหน่อยได้ไหมจะเข้าไม่ว่าคนละจะเป็นคนละโชว์อ่ะมันทรานซิชั่นแบบช็อตฟิลไปอ่ะก่อนที่จะเสียเธอไปจริงๆโอ้โหถือไม่เอ้ยเอ้ยไร้คำพูดคำลายให้เธอย้อนจำที่จะบอกว่ารักที่พูดไม่เคยทำฉันทิ้งงอนแล้วเขาไม่รู้เท่าทันมันก็แล้ววันวานสุดท้ายหัวใจเจ้ากำยอมเหนื่อยกูฉันมันรักแล้วก็ยอมเจ็บมันก็บาดทะยักมาแล้วรอรับความเชื่อที่เพื่อนเรื่อยในเมื่อฉันมันอับปลักเธอดังเครื่องประดับเป็นเชิงกลับสมบูรณ์เป็นเชิงอยากสลัดกระจัดรักพูดจนปวดขมับจนกระอักสลบเพราะมันเลยระดับประจักษ์หนักย้อนที่ครั้งแรกที่เจอเธอแล้วเธอทักเธอทำเป็นหยอกแล้วก็บอกฉันว่ารักดึงมาจนวันนี้เธอทำใจฉันทะลักเพราะเธอคือสีดาแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นยักษ์ Go back I miss near sis come closer she tell me yes make me feel like stalker she like his drawer for the thing I love cause the way all over Batman with a Joker listen up and say true again when I own her portrait no red roses stronger than I saw rock around with a purple กอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอเป็นของใครโฮมีวันลาสั้นกอดกันหน่อยได้ไหมจะเข้าไม่ว่าอะไรแค่ขอให้เขาเข้าใจไปเลยก่อนที่จะเสียเธอไปจริงสุดท้ายมันแค่อยากจะลองก่อนก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกแต่ลึกๆก็หวังคำตอบที่เธอไม่เคยพูดไม่เคยบอกเพื่อได้ก่อนกันแล้วตั้งแต่ถึงช่วงเวลาก็กลับแล้วกลับมารักกันว้าวคิดเวลาในอ้อมกอดจนปล่อยลงจะหมดปล่อยตอนนั้นเธอพร้อมเราต้องห่างกันไกลความจริงความฝันผมคงไม่อาจจำอ้อมกอดของเธอที่มันดีต่อใจจะคิดถึงยังไงผมก็ไม่หลับจำถึงยาวตาจนมันเก็บตัวในจะคิดยังไงจะคว้าไม่เคยฟังชอบทุเรศบนคำสั่งบทที่เคยบอกมันไม่เคยจะจริงหรอกเพราะสุดท้ายที่แค่หลอกเนี่ยสักการที่ก็ยังวนที่ไม่เคยหงกดเพราะว่ามุมอ้อมที่ดังหายไปหมดที่อยากได้ยินเธอบอกว่ารักถึงแม้ว่ามันจะได้แค่คำโกหกความหลงความโง่ความเมาความเศร้าและความสุขความทุกข์ในใจปล่อยวางความรักครั้งนี้หมุนเวียนชาติเคยมาคบกันใหม่ก่อนที่จะเสียเธอไปจริงๆไม่มีใครยอมโอ้ดีเสมอเหอะชอบอันนี้ให้เสมอเหอะกูเลือกไม่ได้อ่ะเนี่ยลูกติดต่อได้ไหมของจังและอลันนะครับเสมอเหอะอุ้ยวิกนี้ที่หมดเลยอ่ะทุกโชว์เลยอ่ะปีนี้ก็แบบงานพรีเมียมเวอร์ไปหาหมอได้ไหมไปหาหมอได้ไหมอีแบงค์ถอดกันหน่อยได้ไหมเอ้ยอย่ากระเทยดิกูจะตกแมนอย่ากระเทยตายซะวันนี้สามคนเป็นไรไม่ก็ถ้าสามคนอย่ากระเทยอ่ะอย่าจ้าตายซะกินนมแม่มาลูกมั้ยลองเปลี่ยนเป็นข้ออกไหมเกิดแบบสายมันแบบอย่าคลายเครียดนานเร็วอย่าคลายเครียดนานมาก็อบอุ้ยเซ็กซี่อ่ะจะเป็นเทปแรกเราถ่าย7 8 9 4ชั่วโมงป่ะ4 5ชั่วโมงอ่ะมันลำบากขึ้นกว่าเดิมป่ะเฮงเลือกจังเรารู้สึกว่าจังมีความคมคลายมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าในฐานะที่เราดูอยู่ที่บ้านอ่ะเรารู้สึกว่าจังมีอินเทอร์แอคกับเรามากกว่ามีการเล่นเล่นกับเรามากกว่าแล้วก็มีการสื่อสารส่งมาถึงเรามากกว่าแล้วก็ถึงช็อตที่ต้องคู่กันมาแบบว่าฟาดฟันกันเรารู้สึกว่าการสื่อสารอารมณ์ของจังมี
ปในเชิงที่ไม่กลัวไม่มีความเศร้าไปกับบรรยากาศรอบข้างอะไรเงี้ยหมายถึงแบบว่าในเชิงของอลันน่ะยังมีความแบบว่ามันมีมูชของความซึ้งของเนื้อเพลงในการเล่าเรื่องของเขาอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจังถ่ายทอดความไม่ยอมออกมาให้เราได้เห็นมากกว่าคือสถิติที่ผ่านมาเลือกจังนะน่าจะเลือกจังมากกว่าอลันเหมือนเคยเลือกอลันด้วยแต่ว่าคือแบบเปิดตัวแรงมากว่าชอบจังมาตลอดอะไรเงี้ยรอบนี้ขอเลือกอลันเลือกแบบเลือกตั้งแต่แบบโชว์จบเลยนะคือฉันมีความรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นของอลันอะคือมันเปิดมาด้วยอลันด้วยเปิดดีเปิดมาด้วยอลันแล้วมันแบบมันสะกดเราว่าแบบมันคือโชว์ของเขาอย่างเงี้ยแล้วพอน้องจังออกมามันช็อตเราด้วยความที่มันมาค่อนฮุกเลยอ่ะเข้าใจปะแล้วมันดูแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะดูแบบเปลี่ยนแบบเขาดูเหมือนโดนขโมยอ่ะแต่เรายังไม่มูฟออนจากคนแรกที่ร้องอยู่อ่ะแต่เราชอบแบบนี้นะเขาดูเหมือนเขาขโมยเพลงอีกคนนึงไปแต่เราแบบแล้วเราก็รู้สึกแบบหงุดหงิดใจอ่ะอันนี้คือมันไม่ได้เกี่ยวว่าอะไรนะคือเขาทำได้ดีอ่ะมันกลายเป็นแบบว่ามาแบบลบอีกคนนึงออกไปแต่ว่าเรายังมูฟออนจากอีกคนนึงไม่ได้อ่ะมันเฟิร์สอิมเพรสชั่นเราเห็นเราดูคนนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วใช่แล้วพอคนนึงมาเหมือนแบบเอาเพลงอีกคนนึงไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เราไม่มูฟออนจากคนแรกอ่ะมันก็เลยทำให้เราแบบดิสคอนเนคกับคนที่2ทำให้ใช่ทำให้สมาธิในการดูคนที่2อ่ะมันลดน้อยลงเพราะโฟกัสทั้งหมดของเรามันไปอยู่ที่คนแรกหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วภาพที่แบบอลันมาลอยๆอยู่ข้างหลังจังตอนที่จังแรปอยู่อ่ะก็ยิ่งมาแบบมาดึงความสนใจฉันไปมองอลันอีกว่าเพลงฉันนะแบบกลับมาหาฉันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ความสามารถในการรับสารนะมันไม่เต็มมัดเต็มเหนียวถ้าฉันดูอีกรอบนึงฉันอาจจะชอบอลันมากเอ้ยฉันอาจจะชอบจังมากกว่าอลันก็ได้นะแต่นี้ฉันรู้สึกว่าในครั้งนี้ฉันชอบอลันมากกว่ารู้สึกชอบแรปของอลันมากกว่าชอบเสียงของอลันมากกว่าของจังในวันนี้ก็เลยเลือกให้อลันแต่ไม่รู้ว่าท่อนที่เติ้ลบอกว่ามันตั้งใจหรือว่ามันเกิดการเข้าผิดช่วงหรือเปล่าไม่รู้แต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นซีนที่แบบหักดิบดีอะแบบอยู่ดีๆก็แบบเหมือนเปลี่ยนเลยอะเวอร์สแรกของทั้งสองคนไม่ชอบเลยรู้สึกว่าฮะหมายถึงว่าพอทั้งสองคนเลยนะขึ้นมาแล้วเราสัวฮะยังไงนะเพราะว่าคุณเกินเพลงของพี่ทีเจมาเหมือนเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พอเข้าแรปของแต่ละคนอะมันเหมือนเรากำลังฟังอีกเรื่องหนึ่งแล้วอะฉันเลือกจังเพราะว่ารู้สึกว่าจังมีความสมูทกว่าด้วยภาษาที่เขาใช้คือเราจะชอบแรปเปอร์ที่ใช้คำแบบคำลงท้ายอะไรที่คล้ายๆกันอะอย่างเช่นเมื่อกี้จังเขาจะมีความอะไรอย่างเงี้ยอลันอะมีความแปลกใหม่ด้วยความที่แบบว่าเราเชื่อเลยว่าอลันน่าจะกดดันมากๆกับสเตจนี้พอด้วยความที่หลายๆสเตจที่ผ่านมาอลันถือว่าแบบเป็นแรปเปอร์ที่น่ากลัวมากหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาไปแข่งแรปจริงๆแรปล้วนเลยอะอลันถือว่าเป็นคู่แข่งที่เงียบแต่น่ากลัวมากใครจับได้คือต้องกลัวทั้งอลันตอนร้องและอลันตอนแรปคือจะกลัวทุกอย่างคือแรปเปอร์บางคนอ่ะเขาไม่สามารถร้องเพลงได้เขาจะแรปได้อย่างเดียวแต่อลันเป็นแรปเปอร์ประเภทที่ถ้ามึงร้องกูก็ตายยิ่งมึงแรปขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยกูก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอลันกดดันตัวเองเกินไปนี่ขนาดว่าปรับคำแล้วจากตอนเทสเรารู้สึกว่าอลันมีความกดดันมากเสียจนลืมไปว่าตัวเองเหมือนแบบตัวเองถนัดอะไรเนื้อออกปะคือใหม่กลายเป็นว่าอลันลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองมีข้อเด่นของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วมันสามารถชูให้มันแบบเข้มข้นได้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็แค่เสียดายเฉยๆที่เราไม่ได้เห็นอลันเวอร์ชั่นที่เข้มข้นกว่าเดิม
ในแบบที่เราคิดไว้แต่กลายเป็นว่าน้องเลือกที่จะเปลี่ยนรสชาติไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแอบเสียดายนิดนึงแต่ขอนับถือใจอลันมากเพราะว่ายังยืนยันคำเดิมว่าอลันยังเป็นแรปเปอร์ที่เป็นสายร้องสายแรปที่น่ากลัวมากๆในรายการนี้ถ้าเกิดรอบนี้อลันชนะแล้วในอนาคตข้างหน้ามีแรปมีอะไรอีกฉันเชื่อว่าอลันเนี่ยนอนมาเลยแต่ครั้งนี้ต้องให้ความโฟลของจังจริงๆ อันนี้คือตัดสินแค่แรปเลยนะทุกคนวันนี้หนูเลือกจังคือตัดสินแค่ดูแค่เรื่องแรปเลยนะเป็นหลักเลยแล้วเนื้อหาแรปวันนี้ชอบเนื้อหาการแต่งแรปของจังอย่างที่พี่บอกแหละว่าแรปของจังเนี่ยมันเป็นการเล่นคำตอนที่มีการพูดถึงแรปจังมีการพูดถึงว่าจังไปอ่านเรื่องของวรรณคดีเรื่องของต่างๆเนี่ยรู้เลยว่าจังไปใช้คำพวกที่เป็นคำลักคำแบบความรูปลักษณ์คำมันสลับสลวยพอแต่งออกมาแล้วอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของกรนะเธอมันเป็นการแต่งที่การเล่นคำใช้ตัวอักษรตัวเดียวอย่างข้อควายเนี่ยแต่มาเรียงเป็นให้มันมีความหมายมันทำให้แรปอ่ะมันดูมีความสละสลวยมีความสวยงามใช่มันลื่นไหลว้าวมากกับการแต่งแรปของจังเด็กเท่านี้แต่งได้ขนาดนี้คือแบบเฮ้ยมันเลิศมากเขาต้องมีพื้นฐานการแต่งกรเยอะเหมือนกันนะสำหรับจังเนี่ยต้องได้เกรด4แล้วนะเออใช่แล้วดังที่บอกแหละดูแค่แรปอย่างเดียวแล้วความเป็นแรปของจังอ่ะมันชัดพอจังได้แรปปุ๊บแล้วโอ้โหก็คือศิลปินแรปคนหนึ่งแล้วส่วนอลันเนี่ยวันนี้เราชอบโชว์อลันเนี้ยดีขึ้นกว่าตอนที่ซ้อมนะมันเป็นแบบพลิกกับหน้ามือไปหลังมือมันดูว่าเรื่องของความชายอะอลันชายนะมันเป็นคนเปิดที่ดีมากมีความคิดเหมือนกันว่าถ้าโชว์เนี้ยสองคนเนี้ยร้องคู่กันแล้วอลันร้องเป็นโวคอลแล้วจังมาแรปอะเป็นศิลปินคู่กันอะอุ้ยดีนะนี่ว่าแต่ถ้าเป็นแรปก็ต้องเลือกจังวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันตัดสินจากแรปก็จริงแต่ว่าฉันดูภาพรวมเป็นหลักด้วยฉันรู้สึกว่าแรปของจังมันคือแรปอย่างเดียวแต่ถ้าดูแบบทุกอย่างแล้วอะฉันให้อลันแค่นั้นเลยเออกูชอบความพูดเสร็จมาเลยก่อนผมว่าทั้งสองคนมี energy ที่ดีนะรู้สึกว่าขึ้นมาแล้วเฮ้ยต้องหันมาฟังอะไรเงี้ยดูมั่นใจพี่เอลลี่พยายามจะทำนี้กับฉันด้วยนะพูดได้ฉะฉานให้มันไปทำเนี่ยแต่ไม่ใช่จริงๆทั้งคู่ก็จะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอย่างของจังเนี่ยอยากจะรู้สึกว่ามันสามารถทำดินามิกการแรประหว่างเพลงมากขึ้นได้อีกการใส่ energy มากน้อยจัดวางมากขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยส่วนของอาร์ตอาจจะเป็นเรื่องความคมของจังหวะที่มันจะลงบีทในแต่ละคำที่มันจะเน้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทำได้ดีมั่นใจแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่พัฒนาได้อีกทั้งคู่ครับผมขอบคุณครับทั้งคู่มี potential สูงมากๆสำหรับในเรื่องแรปเก่งมากๆครับผมส่วนของอารันก่อนนะผมว่าอารันเป็นคนที่ energy ดีมากแล้วก็ performing ดีมาก energy คือพุ่งเป็นกราฟพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆทำให้โชว์มันแบบเดือดขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่าในความ energy ดีนะมันทำให้บางครั้งหรือว่าบางทีที่เราแรปออกมามันมีความล้นไปหน่อยสำหรับผมนะครับผมมีหลุดบ้างเหลื่อมจังหวะอยู่บ่อยครั้งนะครับส่วนของจังผมว่าขึ้นมาได้ดีมากๆแบบว้าวว้าวเลยนะครับผมแล้วก็แรปชัดมากได้ยินทุกคำว่าต้องการสื่อถึงเรื่องอะไรอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรมีความแบบเก่ามีความแบบเรียลอยู่ข้างในผมนึกถึงซูก้า BTS มากๆเวลาว้าวใช่ๆยิ่งแบบแล้วก็มีโฟลว์ที่หลากหลายมากๆของจังสวยมากแล้วก็เจ๋งมากครับเลือกจังนะครับอันคือขึ้นมาร้องเพลงตอนแรกรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าเสียงเพราะแล้วก็ทำให้อยากฟังต่อในตอนร้องและจุดเด่นของอลันอีกอันนึงคือเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เมื่ออยู่บนสเตจแล้วไม่ใช่ซีนเขาก็ทำได้ดีแล้วก็ยังอยู่ในเพลงและอยู่ในเรื่องราวแล้วก็ส่งให้กับอีกคนนึงอะค่ะอีกฝั่งหนึ่งตลอดอลันสามารถอยู่ในเพลงที่ตัวเองไม่ได้ซีนตัวเองแล้วก็ยังดูหน้ามองอันนั้นคือสิ่งที่รู้สึกว่ามันควรจะมีในศิลปินพ็อปที่อยู่ในพาร์ทแรปนะคะจัง
สิ่งที่แบบประทับใจมากเลยก็คือเสียงที่มีเอกลักษณ์มากๆในการแรปแล้วพอเห็นการแรปที่เป็นเนื้อที่เลือกใช้อ่ะค่ะมันเป็นคำที่แบบเพื่อนพี่ในยุคก่อนใช้อ่ะอย่างโจอี้บอยคือโจใช้คือแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กสมัยนี้มันเอาคำแบบนี้มาใช้มันเท่มากเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นทั้งสองคนมีข้อดีที่แตกต่างกันค่ะขอบคุณค่ะเป็นการคอมเมนต์ที่ไม่รู้เราจะเลือกใครพี่ทุกคนนะฮะถึงเวลาต้องโหวตแล้วครับเอาจริงคู่นี้ดูไม่ออกเลยอ่ะวายจังหกเลยอ่ะและผู้ชนะในแบทเทิลนี้คือจังครับโอ้โหเดี๋ยวว่าใครเลือกอะไรน่ะพี่โฟร์มีหนึ่งคนนะครับที่ให้คะแนนอลันใครอยากเห็นอ่ะคุณเห็นไม่ทันเมื่อกี้คุณจะได้ช่วยพูดสักหน่อยถึงอลันได้ไหมครับก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าเขาไม่จมเรารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ในเพลงพ็อปเราต้องแรปด้วยอะค่ะเรารู้สึกว่าเขามีครบแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออลันมี energy ที่ดีที่ส่งให้ตลอดรวมถึงการร้องแรปที่ชัดในเรื่องของคำภาษาไทยเรารู้สึกว่าพอมันเป็นในพาร์ทของแรปจริงแต่มันอยู่ในเพลงที่เป็นพ็อปด้วยเรารู้สึกว่าเขาทำได้ดีแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจค่ะขอบคุณคุณเจด้าอีกครั้งครับอีกรอบกันนาดูมาถึงอลันนะครับวิกนี้แบบเดือดจริงอ่ะไม่เป็นไรทำดีที่สุดแล้วคู่เลยอ่ะเชิญรอในเรสโซนก่อนโอเคเชิญครับแต่รายการปูมาให้อลันแบบจริงๆนะถึงแม้จะแพ้แต่ก็ได้ซีนเยอะอ่ะได้ซีนดีอ่ะแปลกเออแปลกเกินอ่ะปูนี้เขาจะมีแรปกี่คนหรอเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าแบบว่าเอาผู้ชนะแรปนะก็มีจินวุกกับจังเนาะสองคนแต่ถ้าวงเอาแรปแค่คนเดียวอะเดี๋ยวก็ไปสู้คนอีกข้างในอะจะตดไม่ใช่แค่เมื่อยหลังแต่อลันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะอลันมันเราว่าอลันเหมาะเราว่าอลันเหมาะกับบอยกรุ๊ปมันทำให้เราเห็นว่าแบบมันสร้างวงได้หลายวงอะไม่เสียดายในเนี้ยที่เพอร์ฟอร์มไปเมื่อกี้เลยเพราะว่าแบบหล่อมากมีความสุขมากผมแฮปปี้มากที่พี่ๆดีเรคเตอร์ได้พูดว่าคนเลยดัดฟันแล้วแบบพ่อหนุ่มเวชีสู้ๆจะเข้าไปนั่งใจเขามีความจีเบาๆเลยนะแล้วก็แบบพี่ๆมาทำงานมาทำงานเดี๋ยวไปออโต้ออโต้กาแฟไม่เอาไม่เล่นเป็นแบบเป็นคู่มักเน่เป็นคู่มักเน่เนาะห่างกันปีเดียวถ้าผมไม่ได้แข่งกับพี่อันผมก็คงไม่ได้แบบพัฒนาตัวเองขนาดนี้จริงๆหรอกจริงๆเลยครับอยากให้เขาเซฟพี่อันครับเพราะว่าพี่อันเป็นคนเก่งและพี่อันสมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นครับความทรงจำแสดงว่าต้องมีเซฟแน่เลยอ่ะ789โฮมมันมีค่าตลอดมากมันเป็นสิ่งที่เงินซื้อมี7คนไงแล้วอยู่ๆไดเรคเตอร์แล้วก็เคียร์พี่ยงจับไมค์แล้วบอกว่าเรสโซนทั้งหมดตกรอบอ้าวเคียร์นะคอมโบจะหลุดเหรอช็อกเลยนะมึงกีดดักเลยนะคนอื่นคนไกลกูไม่ว่าคอปเปอร์จะหลุดจริงหรอตลกเหมือนกันนะฉันยังอยากดูอลันจะหลุดจริงหรอฉันอยากดูเจเล่นอยู่นะเจเล่เจเล่นเจเล่นเจโชอยู่ก็พี่มินกูก็ตั้ง789วง7วง8วง9จบยังมีอีกพี่ยงเขาก็รวยละจะมีแค่พวกเรายื่น4คนบนโลกนี้แหละที่จะได้ experience มันเป็นความทรงจำดีๆตลอดไปมีเจเลจะตกจริงๆหรอนี่ว่าน่าจะเซฟ7คนจาก12ออก410ออก5เออออก5เซฟ7เรียนคณิตใหม่เฮ้ยหรือว่าเซฟ8วะมีพี่ยงด้วยอีกคนนึงแล้วออก4หรือว่าเซฟ G วะเซฟ G หรอก็น่าสนใจออโต้พบกับเฟรมครับต่อสีและน้องๆทั้งสองคนนะครับจะมาแบทเทิลกันในเพลง Red Eye จาก Justin Bieber และคู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบแดนซ์ถ้าพร้อมแล้ว Battle Start คิดว่าน่าจะจับใครเฟรมรอเลยเหรอคนที่คิดว่ากูชอบกันกูเชียร์ใครคนนั้นคือมีมเชื่อกูอย่างทุกรายการ
วิสิตนะครับก็จะมีพี่ออโต้คนแรกแล้วก็พี่เจแล้วก็พี่มินแล้วก็พี่โบแล้วก็พี่ฮาร์ดก็เยอะอยู่นะหนูไม่รู้อ่ะแล้วใครในที่นี้ไม่อยากเจอที่สุดไม่อยากเจอพี่ออโต้ครับทำไมอ่ะคุณได้สิทธิ์นั้นผมกับพี่ออโต้ก็สนิทกันมากแล้วก็เคยเจอกันแล้วตอนที่โชว์เคสตอนเข้านะครับก็แบทเทิลกันอุ้ยเขาชอบผู้โชว์เคสมาเจอกันว่ะเอาให้มันใจรอบ Wonder what it cost me I do some choosing I see on my body I'm never bruising เราอยากเจอใครก็จริงๆก็ที่อยากเจออยากเจอพี่เจเฟรมอยากจะแข่งกับพี่เจเพราะว่าพี่เจเป็นคนที่แบบเฟรมนับถือมากๆทั้งเรื่องการเต้นแล้วก็การร้องผมชอบคิดท่าเต้นเวลาเต้นอะไรก็จะชวนพี่เจจะถ่ายอะไรก็จะชวนพี่เจตลอดตอนมิชชั่นหนึ่งเราได้เป็นเมนแดนด้วยกันผมก็เป็นเมนแดนหนึ่งแล้วก็พี่เจก็เป็นเมนแดนสองอยากพรูฟให้ทุกคนเห็นว่าผมกับพี่เจใครจะเป็นแบบเมนแดนมากกว่ากันฉันก็แค่แดนสองแต่เรารักกันดีนะเรารักกันดีมากโอเคครับเฟรมคู่แบทเทิลที่เฟรมจะต้องเจอครับได้แก่ประกาศแรกๆอุ้ยหลบฮะเหมือนคาดไปแล้วเลยว่าจะได้พี่ออโต้จริงๆตอนแรกก็แบบพยายามคิดในใจว่าต้องไม่ใช่พี่ออโต้แน่ๆแต่แบบหันไปกี่ทีก็คิดหน้าได้เห็นแน่อยู่แล้วอะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้แปลกฉันนี่สิไม่เห็นแม้แต่เงายูตานาเบ้เลยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือผมไม่อยากแบทเทิลกับเฟรมเลยครับเพราะว่าแบบก็เคยแบทเทิลกันมาก่อนแล้วไม่เคยชนะเฟรมอะผลมาครับโอเคพี่เฟรมได้ไป 78% พี่ออโต้ได้ไป 22% ครับโอเคพี่เฟรมพี่โต้เป็นไงบ้างที่รู้ว่าได้แบทเทิลด้วยกันเยี่ยมครับไม่เบื่อหน้ากันใช่ไหมไม่แล้วก็เจอกันบ่อยทั้งโชว์เคสก็มีทั้งแบบทำด้วยกันแล้วก็มีทั้งแข่งกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเกือบตลอดก็เบื่ออยู่ก็ไม่เบื่อนะเพราะว่าไม่เบื่อเพราะว่าแบบที่ผ่านมาตอนเข้ารายการก็ยังไม่ได้ทำงานด้วยกันใช่มิชชั่นหนึ่งมิชชั่นสองมิชชั่นสามไม่มีมิชชั่นไหนที่ผมต้องทำงานกับเฟรมเลยเท่าที่ทำงานมาก็คือแค่ทำงานตอนอยู่กอริลลาทั้งคู่จะแบทเทิลแดนกันแดนอย่างเดียวไม่มีรองครับคิดว่าเบื่อก็เบื่อไงนะเบื่อแล้วดีแล้วเบื่อเป็นอื่นเบื่อเฟรมเป็นแมทช์ที่คนอื่นแต่สุดท้ายแล้วพอถามเรื่องสกิลจริงๆอะเฟรมกับโต้จะเป็นคนที่เต้นกระแข็งแรงที่สุดล็อกท่าไดนามิกเวลาเต้นนะรู้สึกว่าแบบเป็นสองคนที่เด้งออกมาทันทีแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรที่มันเดือดๆมันต้องเป็นสองคนเนี้ยเพราะพี่เชื่อว่าทั้งสองคนเวลาใส่เต็มอะใส่จนตายอะทั้งคู่เข้าใจปะคือมันไม่มีใครเอาใครนมเนมมากอ่ะแต่ละเต้นอ่ะแข็งแรงมากลูกกว่าโต้ไม่เคยยอมใครอยู่แล้วเฟรมก็เหมือนกันถูกต้องไหมเออแต่น่าจะอยากให้การจับคู่กับเฟรมครั้งนี้เป็นสิแต่มึงน่าจะเฉยก็ปากเลือดออกปากได้นะทำไมนะลองเจมันน่าจะเฉยก็แมนถ้าขยับตัวก็เหมือนผู้หญิงอืมอุ้ยพอจะยังมาในให้ผมพัฒนาการเต้นมากขึ้นเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาผมก็พัฒนาทีละนิดแบบเห็นตัวเองว่าพัฒนาขึ้นแต่ว่ามันทีละนิดทีละหน่อยเกินไปไม่ทันเฟรมจริงๆพี่โต้ก็เก่งเล่นเต้นเหมือนกันซึ่งเฟรมว่าถ่ายได้หกโมงครึ่งอ๋อหกโมงเย็นอ๋อถ่ายได้หกโมงครึ่งเราเริ่มหกโมงครึ่งมึงไม่เล่นนะสี่ทุ่มแล้วทุ่มแล้วว่ากูต้องบอกกูเหนื่อยไงมันกูไม่ได้ไปไหนด้วยนั่งขังอยู่สี่ชั่วโมงเราเครียดทุกวีคเลยอ่ะพี่เจมส์อย่าหลับพี่เจมส์เนื่องจากอยู่ที่4โมงเองมาถึงเนี้ย9โมงเช้าอ่ะจะเอาโทษเอาโล่เองเลยเองชนะแล้วไม่ก็บอกว่าโล่ก็ว่า4ชั่วโมงมันดอยโล่หรอไม่ใช่แค่รายการ4ชั่วโมงมันดอยไปแค่รายการนี้ไงคือคุณผู้ชมจะได้เห็นแค่ส่วนนึงแหละเราไม่ได้ตัดต่อทั้งหมดที่เราคอมเมนต์กันอย่างเดือดใช่3ชั่วโมงครึ่งดีกันเพราะเราทุกคนโทนลงเราก็เลยไม่กล้าคอมเมนต์อะไรเยอะหรอกคอมเมนต์ไว้ก่อนไปตัดเก็บทรงหน่อยแล้วก็ให้เขาเลือกเอาเองถ้าเราทำได้ดีทั้งสองคนไม่ว่าใครแพ้หรือชนะคนที่แพ้ก็อาจจะมีสิทธิ์เข้ารอบต่อไปได้ไม่อยากให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นถึงมันจะทำออกมาได้ดีทั้งคู่แต่ยังไงมันก็ต้องมีคนตกรอบไปคนนึงดังนั้นเพลงที่จะให้ในคราวนี้เป็นเพลงที่คุณจะได้เลือกเองฮะคุณจะได้เลือกแกมพร้อมไหมดังนั้นเพลงจบของเพลงได้แก่ปิ๊บ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 โอ้โหมึง
ไม่ต้องทำรายการแพงขนาดนี้หรอกถ้ามึงจะเอาพิมพ์โปมาเต้นบ้างวะพิมพ์โปโอ้โหพี่พิมพ์ถ้าสมมติว่าประจำสั่งมึงถ้าแบทเทิลได้เอาเพลงหมอลำเพลงลูกทุ่งเอออย่างเช่นแรปก็แบบแรปก็ปามีมาเลยปามีมาเลยไอ้ปามีมาเลยถ้าอยากดูชิงช้าสวรรค์ก็ไปดูชิงช้าสวรรค์อันนี้รายการเขาชัดเจนอยู่แล้วไม่ก็แบบเวลาแรปก็เอากรแปดมาใส่ว่าผ่านทางชมขนาดนกผลพกจับไม้อึ่งมีเป็นจับวันจับวันชาลีอย่างเงี้ยได้เนาะทำไมอ่ะสักวาปากหวานสักวาวันอื่นที่เหมือนแรปเหมือนแรปมันจะมาเลื่อนห้องอยู่ไหมที่ปิดได้สักแบรนด์แล้วบ้างได้สักแบรนด์กรุ๊ปไงแบรนด์เราเป็นวงกลมนะอะไรนะเราคือวงกลมนะอันนี้เราจะคุยกันต่อไหมช่วงเอเชียจะไม่ปิดจะไม่ปิดอันนี้ไปเลยเจอแน่ช่วงเอเชียเจออะไรเจอที่เขาประกวดที่ไทยนี่ไงผู้หญิงหรอผู้หญิงส่งพีคไปก่อนเขาติดต่อมาแล้วนะติดต่อใครกูไงโหอันนี้น้องออกแบบเองคอนเซ็ปต์ก็คือแบบว่าเราเป็นแบบคู่หูฝาแฝดครับเหมือนเรากำลังปิดตาตัวเองอยู่ไม่มองไม่เห็นตัวเองแต่ว่าเราเห็นกันและกันครับเราจะหันหลังชนกันแต่เราจะทำท่าเหมือนกันแบบเหมือนเราคือคนเดียวกันอันนี้คือแบบแค่ผ่านได้คือยากมากเลยอ่ะคือเป็นขนาดแรกครับผมคอนเซ็ปต์เองมึงทำเป็นไม่เห็นแบบตัวเองเห็นอีกคนอื่นอ่ะก็คือปิดตาเต้นอ่ะต้องเติมพี่ตอนนี้ที่พี่ดูแล้วพี่อยากให้เติมคือสิ่งที่มันดูแล้วคนดูต้องว้าวอ่ะเออว้าวแล้วนะเมื่อกี้อีกเรื่องนึงคือจุดเชื่อมของเราสองคนอ่ะคือตอนนี้มันเป็นการเต้นพร้อมกันแต่อยากให้มันมีการรับส่งกันหรืออะไรเงี้ยอยากให้มันเพิ่มตรงนั้นอย่างที่เราบอกว่ามันจะเป็นเหมือนฟีลลิ่งที่เป็นคนเราเป็นคนเดียวกันใช่ไหมอาจจะยังทำมาไม่ครบด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ที่โชว์เมื่อกี้มันยังไม่เห็นมีนิ่งตรงนั้นแต่สิ่งสำคัญคือ2นาทีครึ่งอ่ะความยากของการที่มันไม่มีร้องเลยอ่ะคือเต้นยังไงให้มันตลอดเวลาแล้วเอาอยู่ดังนั้นจริงๆพี่ว่ามันน่าจะต้องไปใส่ดินามิกเพิ่มแล้วก็ใส่สไตล์ความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะอ่ะเออพี่ว่าเมื่อกี้พี่ชอบตรงที่ว่ามันมีรายละเอียดลูกเล่นตั้งแต่แบบไฮมิดโลกราวฟอร์อย่างเงี้ยพี่ว่าฟลอร์เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามาก็ดีแต่ประมาณมูดเมื่อกี้อ่านว่าโอเคผมว่ามูดเมื่อกี้ก็ดูเก๋ดีเป็นเลิฟเข้าหน่อยว้าวนะผมได้มีการเพิ่มตีลังกาที่แบบผมไม่ได้ทำเมื่อกี้รู้สึกว่าตัวเองพิมพ์ใจที่กลับมาทำมาได้ตอนนี้ผมก็มั่นใจแล้วว่าคอนวอลของผมมันเป็นแค่ผ่านของผมครับมันก็มันอยู่นะถ้าออโต้พลิกมาชนะเฟรมอ่ะหลังจากที่แพ้ตลอดอ่ะแรกก่อนที่จะได้ซ้อมกับเฟรมวันนี้ครับผมแบบไม่กลัวการแข่งกับเฟรมแล้วเพราะเหมือนได้ลองทำงานในพาร์ทของตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีแต่พอมาเจอเฟรมในวันนี้แล้วเฟรมเต้นดีมากๆเฟรมได้คิดท่อนของตัวเองภายในเวลาแบบ5นาทีแล้วผมรู้สึกว่าดีกว่าของผมก็เลยกลับไปรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจในการแบทเทิลกับเฟรมแล้วรู้สึกว่าช่วงหัวมันดูเต้นด้วยกันเยอะมากเลยมันเลยไม่รู้สึกถึงแบทเทิลพี่ว่าจะต้องปรับเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นเพื่อนรักมาเต้นด้วยกันมากกว่ามันเลยเห็นภาพไม่ชัดว่ามาเพื่อแบทเทิลหรือมาเพื่อแย่งอะไรอะไรเงี้ยอันที่แสดงถึงตัวตนหรือคาแรคเตอร์ของเราได้ชัดเจนอ่ะอันนั้นอ่ะพี่ว่าดีน่าสนใจและน่าเก็บไว้อยู่ชอบคอมเมนต์พี่คนนี้ตลอดเลยอ่ะอาจจะต้องไปถอดบางอย่างออกแล้วก็ปรับให้ดูเป็นแบทเทิลนิดนึงกราฟมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ลูกว้าวไม่ค่อยมีว้าวที่มันเห็นว่าเอ้ยฉันเก่งนะเอ้ยฉันก็ไม่ยอมหรอกมันยังแบทเทิลไม่มากพอเพราะว่าผมยังเต้นเล่นๆเหมือนตอนที่อยู่กอริลลาที่เต้นด้วยกันบ่อยๆไม่ได้อยากจะขู่กันหรือไม่ได้อยากจะทำอะไรกันก็เลยคิดว่าแบบมันน่าจะยังไม่เป็นแบทเทิลเพราะว่าผมยังไม่อยากคิดว่าตัวเองจะต้องแบทเทิลกับเฟรมพี่ออโต้เป็นคนที่แขนขายาวตัวสูงแล้วก็เวลาเขาเต้นก็น่าดูแบบแล้วเฟรมก็เป็นคนตัวเล็กแล้วก็แบบเฟรมต้องพยายามเต้นให้มันใหญ่กว่าคนอื่นเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเห็นเราการควบคุมร่างกายการล็อกท่าการหยุดการฟาสโลมันจะทำให้มันยากขึ้นก็เลยแอบกังวลตรงนั้นนิดนึงครับเฟรมก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเพิ่มท่อนของตัวเองไหมหรือไม่ก็ต้องตัดทอนบางท่าแล้วก็เน้นว่าท่อนนี้เพื่อตัวเด่นท่อนนี้เฟรมเด่นจะได้เห็นว่ามันเป็นการแบทเทิลมากขึ้นครับที่ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบทเทิลที่เดือดพอสมควรช่วงต้นอาจจะเต้นด้วยกันแต่ว่าพอที่เฟรมขึ้นมาโอ้ว้าวเลยอ่ะแล้วก็มันก็จะมีท่อนที่ออโต้ตีลังกาก็ว้าวอีกอะไรอย่างเงี้ยสรุปแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันสิ่งที่ทำตรงเนี้ยมันต้องใส่แอททิจูดว่า
เรามาแบทเทิลเข้าไปแค่นั้นเองเสริมนิดนึงเฟรมจะมีบุคลิกโพซิชันแดนบวกกายกรรมการเต้นที่เรียกว่าแข่วของตัวเองอ่ะมันอยู่ไรเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่พี่แค่รู้สึกว่าหาสีใหม่ให้ได้ละมันจะซ้ำเดิมไปหมดเฟรมก็แอบกังวลว่าตัวเองอ่ะจะแบบหาอะไรมาให้ทั้งคนดูแล้วก็พี่ๆดีเรคเตอร์เห็นได้หรือเปล่าเพราะว่าเฟรมก็เป็นตัวเองก็รู้สึกสนุกดีตอนนี้ก็พยายามหาแอตติจูดใหม่อยู่ค่ะเฟรมก็พยายามโตขึ้นแล้วก็แบบพยายามทำอินเนอร์แบบลองฝึกทำหน้าเซ็กซี่ลองฝึกทำหน้าแบบดุดันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังแบบมีความเป็นเฟรมอยู่ก็คือแข็วแล้วก็ยิ้มแย้มตลกตลกครับออโต้อะเริ่มมาแล้วนะหมายถึงว่าเขาเริ่มมีสีสันใหม่มาให้เห็นบ้างแล้วแต่แค่ยังไม่ชัดพี่ไม่รู้ว่าพี่คิดถูกหรือเปล่าแต่พี่แค่รู้สึกออโต้ยังออมแรงให้เฟรมอยู่อะแล้วจริงๆพอเวลาอยู่บนสเตจออโต้ไม่เคยออมแรงให้ใครผมคิดว่าสีใหม่ที่พี่ภูมิพูดถึงครับมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าผมได้ไปเห็นมิชชั่นก่อนหน้านี้ที่ผมเพอร์ฟอร์มออกมาครับแล้วแบบผมเป็นคนเต้นดุดันเซ็กซี่แล้วลูกตามันแข็งผมก็ได้ไปเวิร์กกับมันมาบ้างแล้วเริ่มจากการที่แบบส่องกระจกตัวเองแล้วหาจนกว่าที่ตัวเองชอบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ facial expression ของผมรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจกับการออกสีหน้าในครั้งนี้ว่าเข้าใจหมดเลยว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอะไรเงี้ยมั่นใจมากขึ้นกับเพลงนี้ครับในมิชชั่นนี้ผมคิดว่าผมจะแสดงอะไรหลายๆอย่างที่หลายคนยังไม่ได้ผมทำผมคิดว่ามันสามารถทำให้แฟนเตอร์ว้าวกับญี่ปุ่นที่ผมไม่เคยทำมาก่อนต้องชนะเฟรมให้ได้พร้อมไหมพร้อมเมื่อกี้กูแบบบนบาสังการถ้าพร้อมแล้วพูดเล่นไม่ทันแล้วไหมมาเจ้าพริกขี้หนูทั้งสองโอ้โหบิวเวอร์อุ้ยต้นหล่อมากอ่ะจริงได้แม่ล้วนๆละแม่น้องหล่อเวอร์
และนี่คือ Red Eye จาก Otto และ Frame เออคำถามคือ Otto ทำไงให้ไม่ให้แว่นตกเขาใส่รัดหรอใส่รัดข้างหลังอ๋อดูว่าเป็นแบบไอ้นี่แน่นมากว่ามันติดมันติดข้างหลังมันไม่มีทางที่มันจะไม่ลงเต้นข้างหลังอ่ะพูดต่อได้เลยนะไม่ตกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมีเกาะไหมที่มีเกาะไหมมีเกาะไหมอุ้ยขอโทษนะมีเกาะไหมอ๋อไม่รู้นะไม่ตกสบายเฮ้ยไม่อะไรนะหัวละตายังไงนะเฮงเอาลงได้อ๋อมันนี่หรอเออมันมีที่เกาะแรงมากกูได้อุปกรณ์เป็นเราแว่นแว่นสายตาไม่ไปไหนพูดให้จบไปไหนอ่ะหนูอันนี้สายตายาวเหรอยาวอันนี้ตัวสั้นเหรอเอ้ยสายตาสั้นเหรอเต็มฮะอะไรอ่ะผู้ชมสิเนี่ยอะไรอ่ะนาคีภาค3เขาทำแล้วหรอจะแบทเทิลหรอเฮ้ยมันต้องมีส่วนร่วมลมประชาทันตลอดเวลาเลยตลกเอามือมากูจับขึ้นให้ไงกูเล่นกับทอมไม่ไหวกับยากเหมือนกันนะคู่เนี้ยเราคู่ไหนคู่ไหนคู่ไม่ใช่คู่ที่แบทเทิลเรารู้สึกว่าอารมณ์คล้ายๆกับมาร์คคอปเปอร์มาร์คกับคอปเปอร์เรารู้สึกว่ามันมีความแต่ว่าสุดทางแดนของเขานะมีความชัดเจนในการวิธีการเต้นของเขาถึงแม้เขาจะมีท่าที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกันแต่ก็จะมีวิธีการแสดงออกที่เป็นเฉพาะตัวของเขาให้เราแบบได้ดูอะไรเงี้ยรู้สึกชอบเฟรมแหละชอบเฟรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรู้สึกว่าชอบวิธีการเต้นวิธีการแสดงออกของเขาชอบวิธีการถ่ายทอดของเขามันมีความตรงจริตกับการสื่อสารที่เราต้องการเออก็เลยแบบชอบวิธีการถ่ายทอดของเฟรมเพื่อนสาวขอเลือกเฟรมเพราะว่าวันนี้เฟรมอ่ะเต้นถ้าเต้นมันสมูทมากฉันเลือกเฟรมเพราะว่าฉันตั้งกฎเกณฑ์ไปเลยตั้งแต่ตอนที่น้องเดินออกมากฎเกณฑ์ในใจฉันก็คือใครดึงดูดสายตาฉันได้มากที่สุดคนนั้นจะเป็นฝ่ายที่ฉันเป็นคนที่ฉันเลือกแล้วฉันรู้สึกว่าวันนี้เฟรมมีความแบบเฟรมก็ยังคงทั้งสองคนยังคงมาตรฐานของตัวเองแต่ว่าเรารู้สึกเฟรมเขามีความเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่เขามีความขโมยซีนอยู่เรื่อยๆโดยที่น้องอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่านั่นคือเป็นการขโมยซีนเราหมายถึงว่าเป็นเสน่ห์ออร่าความเออมันกบคนอื่นมันเขาเรียกอะไรนะมันคือความมั่นใจมันคือความสนุกมันคือความเด็กอะ joy เออมันคือความเด็กที่แบบว่าสนุกอะเหมือนมาเต้นมาเฮ้ยมาเอนจอยมาสนุกวันนี้จะมาโชว์ให้ดูครับว่าผมแบบมีความสามารถยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเลือกเพลงเต้นมาไม่น่าสนใจสำหรับเราคนเดียวเรารู้สึกว่าเพลงมันเรื่อยๆมาเรียงๆเอาหัวพาดอาจจะเพราะว่าเราไม่ชอบเพลงนี้เข้าใจปะเออถ้าเลือกเพลงที่มันดึงดูดเราได้มากกว่านี้หรือว่ามันแมสเราร้องตามได้มันแมสสำหรับฉันนะคือเพลงเขาดังแล้วเพลงจะตีบีเบอร์ก็จะตีบ้าแต่ว่าสำหรับฉันไงฉันรู้สึกว่าเออฉันเข้ากับเพลงนี้ได้ยากกว่าถ้าเทียบกับเพลงของอโปกับเพลงของเจอะไรเงี้ยก็จะชอบเพลงนั้นมากกว่าแล้วทีอันนี้ดูเป็นเพลงเปิดเทปมาเพื่อเต้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันเป็นศาสตร์ของการเต้นขั้นสูงนะเข้าใจป่ะแล้วบางทีแล้วก็ฉันก็รู้สึกว่าฉันโดนทิ้งบ้างในบางช่วงฉันนั่งดูฉันรู้สึกว่าอุ้ยดูสวยงามดูเพลินจังเลยแล้วเพลินแล้วก็เพลินเลยเพลินจนแบบว่าลืมดูปล่อยไปเลยมันเรนสมูทหลายไปเลยต่างๆอะไรก็เลยหลุดไปหลายช่วงมากแต่เห็นถึงความอัจฉริยภาพของน้องทั้งสองคนเนาะคนบางคนมันก็เกิดมาเพื่อเป็นนักเต้นจริงๆอ่ะเออทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยเลือกเฟรมทำเฟรมคือนั่นอย่างที่พี่บอกแหละว่าแบบคนเรามันเต้นเป็นเต้นเก่งเกิดมาเต้นพรสวรรค์เต้นอ่ะมันคือคนคนนี้เออมันคือน้องเขาเลยอ่ะน้องเขาสัดส่วนร่างกายทุกอย่างเวลาเต้นมันดูแบบมันมาจากแบบสมองที่สั่งการแบบยังไงก็ไม่รู้นะมันดูคอนเน็กต์มันดูทุกอย่างหมดเลยเวลาเขาเต้นปุ๊บหน้าเขาอีโมชั่นอลคือมันออกมาจากแบบการเคลื่อนไหวของเขาโดยที่ไม่ต้องแบบ
พยายามที่จะต้องมาแสดงสีหน้าอะไรต่างๆเนี้ยมันดูแบบว่าโฟลว์ไปกับวิธีการของเขาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันหาได้ยากมากนะเข้าใจปะเออมันหาได้ยากมากนะคนที่แบบว่าเกิดมาแล้วจะเพอร์เฟคมากๆเกี่ยวกับการเต้นอะไรเงี้ยที่แบบเต้นได้ทั้งหมดเลยก็คือน้องเฟรมแหละก็ต้องให้เขาเรื่องแข่งเต้นอ่ะต้องให้เขา number one เลยเออเป็นใครจะสู้อ่ะผ่านเลือกออโต้ฉันชอบออโต้และฉันก็ชอบเฟรมมากฉันพูดตั้งแต่ EP แรกฉันเข้ามาว่าฉันชอบเฟรมและฉันชอบออโต้แต่ฉันเลือกออโต้เพราะฉันรู้สึกว่าออโต้ก็ยังทำให้ฉันหลงใหลในความเป็นออโต้อยู่ดีแล้วเสน่ห์ออโต้มันก็ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องเลือกคนอื่นนอกจากออโต้มันเลยทำให้ฉันเลือกออโต้แต่ว่าถามว่าวันนี้เฟรมทำได้ดีไหมทำได้ดีมากแต่ฉันเข้าไม่ถึงทั้งสองคนเลยเพราะฉันรู้สึกว่าท่าเต้นวันนี้สำหรับฉันคือว้าวแค่ตอนที่น้องเต้นเดี่ยวแต่ตอนน้องเต้นคู่สำหรับฉันคือไม่ว้าวเลยจริงแล้วชุดก็กรื๊ดใช่ชุดกับแบ็คกราวด์ก็กรื๊ดทำให้ไม่เห็นท่าเต้นน้องด้วยตามนั้นค่ะไม่ว่าเฟรมหรือเป็นโต้อยากให้พยายามมากที่สุดในการเดบิวต์ได้ไหมสัญญาสัญญามันเหมือนแบบพี่ด้วยนะได้มันเหมือนว่าศึกครั้งนี้มันแลกเดิมพันสูงอ่ะเอาล่ะครับต้องดีมาถึงทีมเกสคงเปิดด้วยใครไม่ได้ไนท์ครับเขาพูดมีเบอร์สิการเต้นที่ชูออกมาแล้วมองเห็นได้แต่ในเรื่องของเบสิกเฟรมจะทำได้ดีกว่าอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อที่มันสามารถใช้กล้ามเนื้อหรือว่าบอดี้ได้มากกว่าทำให้มันชูการใช้เบสิกผ่านทางท่าเต้นได้มากกว่าและมองเห็นได้ดีกว่าเนาะแล้วก็มันจะพ่วงไปในเรื่องของอยากให้นายมาคอมเมนต์ทุกวีคเลยอ่ะซึ่งเฟรมจะทำได้ชัดกว่าส่วนในเรื่องของเทคนิคที่มีในโชว์มีเยอะมากทั้งกระโดดฟลิปดอลฟินหรือว่าอย่างที่ออโต้ฟอนวอล์กลงไปนั่งเนาะสำหรับผมนะเฟรมทำได้ดีกว่าในทุกๆด้านในเรื่องการเต้นรวมถึงในเรื่องคอร์บอดี้ในการคอนโทรลกล้ามเนื้อคอนโทรลท่าเต้นทุกๆอย่างอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องของถ้ามองว่าอยู่จะก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินพี่ว่าออโต้น่าดูมากกว่าอุ้ยพูดตรงมากพี่คือตอนนี้เซมผ่านประกวดแข่งเต้นอะไรมาเนาะพี่เข้าใจ เพราะว่าเป็นเหมือนกันช่วงแรกๆมันเป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ชูด้านเต้นแต่ไม่ได้ชูตัวตนเราเท่าไหร่ในเรื่องนี้ออโต้ทำได้ดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการศิลปินคอมเมนต์ดีเนาะแนะนำน้องได้ดีอ่ะก็ตรงมากเรียกยากครับขอบคุณครับค่ะรายการอะไรสักรายการเมื่อกี้รู้สึกว่าเป็นโชว์ที่ดูแล้วน่ารักมากครับหมายถึงว่าทั้งสองคนก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็มีเสียงคุยอ่ะรู้สึกว่าเป็นรสชาติที่แตกต่างกันแล้วกันทั้งคู่อะไรเงี้ยหมายถึงว่าเวลาพี่ดูเฟรมก็จะเห็นถึงความเท่เห็นถึงความคมหรือแอททิจูดอะไรต่างๆนะแต่ว่าเวลาดูออโต้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าออโต้แบบน่ารักดูแล้วแบบอยากไปแบบอื้อบีบหรออย่างเงี้ยแต่ก็ดีทั้งคู่นะผมว่ามันแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็แต่ว่าทั้งสองคนพอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เต้นไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่ารักขึ้นไปอีกเหมือนส่งเสริมกันทั้งคู่อะไรเงี้ยครับสำหรับทั้งสองคนนะคะก็ตัดสินเลือกนิดนึงค่ะออโต้เป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแล้วน่าสนใจเลยดึงดูดสายตาคนในทุกๆครั้งที่เต้นในทุกๆเพลงที่เคยเห็นคือรู้สึกตลอดว่าคนนี้เป็นคนที่ดีเทลเก็บรายละเอียดเทคนิคเป๊ะมากคือรู้เลยว่าซ้อมแล้วทำกันบ้านโคตรหนักในขณะที่เขาต้องพรีเซนต์หน้าแบบยิ้มแล้วทำให้คนมีความสุขแล้วดึงดูดคนที่คนจะเห็นว่าเขาน่ารักจริงๆมันมาซึ่งแบบhard work มากๆแล้วออโต้ก็ยังเป็นคนนั้นอยู่ที่มี performance ที่น่าสนใจสิ่งที่พี่รู้สึกว่าโต้ขาดแล้วควรจะพัฒนาต่อก็คือในเรื่องของไดนามิกในที่นี้หมายถึงโต้จะมีลักษณะการเต้นที่เป็นเหลี่ยมเป๊ะๆ1 2 3 4แต่ว่าไม่มีไดนามิกในลูกเชื่อมมันก็เลยทำให้โต้มีเวเดียวในการเต้นถ้าโคโรกราฟนั้นถูกดีไซน์จังหวะเป็น1 2 3 4 5 6อันนี้คือสิ่งที่ถ้าโต้ปรับได้โต้จะเป็นคนที่มีไดนามิกและมีความน่าสนใจมากกว่าแค่ expression ที่หน้านะคะเพราะว่าโต้มีความโดดเด่นเรื่องสีหน้าเรื่อง inner ที่ส่งออกมาในขณะการเต้นอยู่แล้วถ้าเรื่องนี้เพิ่มจะดีมากๆสำหรับโต้ข้ามไปที่เฟรม
พี่รู้มาตลอดว่าเฟรมเป็นคนที่มีสกิลการเต้นที่ดีมากตั้งแต่วันแรกพี่ๆก็จะพูดถึงแต่พี่ไม่เคยเห็นเฟรมว่าแบบมันเจ๋งขนาดนั้นเพราะว่าในวันนั้นพี่รู้สึกว่าเฟรมขาดในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอาร์ติสต์แต่วันนี้สิ่งที่พี่เห็นนะคือเฟรมมีสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกที่พี่เห็นว่าเฟรมไม่หายไปและเฟรมเป็นคนที่ทุกลูกของเทคนิคไม่พลาดข้อที่2ในไดนามิกของการเต้นใน1จังหวะไป2จังหวะเฟรมมี1แอน2หรือ1แอนแอน2ต่อให้ท่านั้นจะเป็นท่าที่ลายชัดแต่เฟรมจะมีท่าที่ยืดบางอย่างก่อนไปท่านั้นและฟังเพลงดีมากในการใช้ร่างกายและเก็บรายละเอียดทุกดีเทลคนที่ตัวเล็กบางคนจะบอกว่าจะเป็นคนที่เต้นดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าคุมร่างกายได้ดีกว่าแต่สำหรับไซส์เฟรมไม่ใช่ค่ะเพราะเฟรมตัวเล็กมากกว่าคนที่ฝั่งตรงข้ามเขาต้องใช้ทุกอย่างทั้ง whole body inner express ที่ออกมาทำยังไงให้คนมองเขาคนตัวเล็กไม่ได้เต้นง่ายเหมือนที่ทุกคนคิดจะว่าเฟรมจุดที่ทำให้คนไม่มองเขาคือความตัวเล็กเหมือนกันค่ะเราก็รู้สึกว่าวันนี้เฟรมอะทำให้พี่เห็นเฟรมในมุมที่สามารถพัฒนาเป็นอาร์ติสต์ได้เพราะเฟรมมีเลเวลอัพในความเข้าใจในการพรีเซนต์ที่มากกว่า EP แรกวันนี้พี่ประทับใจในเฟรมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับจบเลยพี่เจได้คอมเมนต์คือจบเลยครบแล้วครบแล้วเข้าใจปะคือความตัวเล็กมันเสียเปรียบเยอะมากจริงๆนะจริงจริงจริงเราจะมองคนตัวใหญ่ก่อนนะเราจะมองคนตัวสูงก่อนตลอดเลยอ่ะแต่คือตอนน้องตอนลองสัมภาษณ์น้องก็บอกว่าเขาต้องพยายามทำอะไรทุกอย่างให้ใหญ่ให้เท่ากับคนที่เขาคู่ด้วยเออแล้วน้องก็ทำได้ดีมาตลอดอ่ะเฟรมหมดเลยปะไม่สองเฟรมห้าแล้วผู้ชนะคือเฟรมครับเศร้านะ You deserve itโอ้ยน้องยังเป็นคนที่น่ามองเสมอนะครับออโต้แต่น้องต้องไปรอในเรสโซนก่อนครับเชิญครับโอ้โต้ครับโต้พี่อยากจะบอกโต้อย่างหนึ่งนะวันนี้นะการแข่งขันแค่โชว์เนี้ยโต้ไม่ได้มีอะไรแพ้เฟรมเลยโต้มีในสิ่งที่พี่เองก็ไม่มีตั้งแต่แรกด้วยซ้ำแต่วันนี้โต้มีแล้วซึ่งการที่โต้จะไปถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่ว่าโต้แค่จะหยุดทำมันแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะครับโอ้โหสู้ๆโอ้พี่นายขอบคุณครับพี่นายใครเลิกกับตัวบ้างนะถ้ากูเป็นไดเรคเตอร์อ่ะกูเป็นซึมเศร้าแน่กูบอกเลยกูทำรายการเนี้ยแอบเนี่ยถ้ากูเป็นไดเรคเตอร์จริงจริงกูเป็นซึมเศร้าแน่ดอกรู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆครับแต่ก็รู้สึกเสียใจกับพี่โตแต่เฟรมรู้สึกเฟรมคิดว่าพี่โตอ่ะต้องพัฒนาตัวเองได้แน่ๆยังไงเฟรมก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับจะเก่งไปพร้อมกับพี่โตนะครับถ้าพี่โตสามารถกลับมาจากเรสโซนได้ก็อยากให้พี่โตกลับมาโอ้ฝั่งนี้สีสวยมากสัญญาว่าถ่ายชาตินี้ไปถ้าได้ดีๆจะเป็นศิลปินที่ดีครับแล้วก็จะพยายามดีๆได้เพื่อไม่อยากเดือดร้อนไปกับพี่โตครับออโต้เขาดูเป็นเด็กดูแบบคามเนาะเร็วๆมาว่าป๊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 าของจริงตอนนี้เทรนดีที่ชนะแบทเทิลไปแล้วได้แก่ Next ภูทักชัยอโปชีสจินวุฟมาร์คอเล็กซ์จังและเฟรมครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของมิชชั่นที่4มันชัดแล้วโอเคแล้วบอกเลยว่าแบทเทิลนี้จะโคตรโหดแล้วแบบโคตรเดือด
Battle Start Break the limit down เขาไล่ระดับความโหดหรือเปล่าใช่ใช่7 8 9เนี่ยใช่7ดูแบบว่า7ใช่ๆๆเออ7ดูแบบว่ายังไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่เรียกว่าอะไรนะจับคู่เสร็จพอผ่านรอบเทสไปได้ 2-3 รอบค่อยมาเรียงไงอุ๊ยแต่ EP นี้คู่เลิศมากเลยอ่ะของอะไรละทุกรายการเลย EP นี้คู่ทุกคู่คือแบบ make sense แล้วก็เลิศแล้วก็แบบแล้วเราไม่หวดส่วนเลยอ่ะโอ้มาตีเอกฉันว่าคะแนนขาดนะโอ้ทับทะเยอะโคตรมากพี่ได้มี3ใช่ในขณะที่โชว์มันดีมาก6ใช่ด้วยนะเออเห็นชัดอ่ะอย่างเอียงของมึงเคียว่า EP นี้เพิ่งบอกว่าดีแล้ว EP หน้า89อ่ะเออ EP หน้าเปิดมาเลยยูกับไทยโอ้คู่1คู่2พีมโอโบคู่3ตายคู่3คุณพลฮักพี่บางทำไงอ่ะขอโทษนี่กำลังคิดอยู่นะว่าวิกหน้าถ้าฮาร์ดเอาชนะขุนพลได้อะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ช็อตเนี้ยแต่ก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่หลังมาร์กกับคอปเปอร์มากูรู้สึกว่ากูไม่มีลีฟอะไรแล้วตอนเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เออขึ้นได้อ่ะเราจะมาเลือกกัน1คนแล้วก็1โชว์ค่ะเหมือนรอบที่แล้วเราจะปิดกันไปที่เลือกแค่นี้นะคะเราพูดกันเยอะมากเลยนะคะอีพีตั้งแต่หกโมงคนตัดจะตัดกี่วันคะพรุ่งนี้ก็ต้องลงจบเฮียว่าทำได้อยู่แล้วหกโมงครึ่งแล้วตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งไอ้ดอกแบทเฟรมฉันเลือกได้แล้วต้องเลือกหนึ่งคนเลือกหนึ่งคนกับหนึ่งโชว์หนึ่งคนที่แพ้ก็ได้ใช่ไหมใช่แพ้ก็ได้แพ้ก็ได้ฉันเลือกตัวอยู่แล้วโอ้ไม่เป็นไรนะฉันเลือกออโต้อยู่แล้วลูกฉันเราโชว์อ่ะส่วนถ้าต้องเลือกโชว์เดียวกับคนนั้นปะไม่โชว์ไหนก็ได้เนี่ยนะฮะถ้าเลือกหนึ่งคนคือเลือกออโต้อยู่แล้วแต่ถ้าเลือกโชว์โชว์เดียวกันได้เลยฉันเลือกมาคอปเปอร์ไม่ใช่ละฉันได้คนแต่ยังไม่ได้โชว์อ่ะใครได้แล้วบ้างยังได้โชว์แต่ยังไม่ได้คนฉันได้แล้วทั้งคู่มันรีบหันอะไรขนาดเลือกมาร์คอยู่แล้วคนอะกูเอาจริงลังเลนะระหว่างมาร์คกับคอปเปอร์เนี่ยฉันเลือกมาร์คแล้วโชว์ฉันเลือกอเล็กซ์ขอทายได้ป่ะอเล็กซ์จะเออใช่ ใช่ฉันเลือกอเล็กซ์จีซังฉันรู้สึกว่าถ้าใน5โชว์นี้ฉันจะกลับไปฟังของอเล็กซ์จีซังตอนแรกฉันอะจะเลือกโชว์นี้ทำไมน้องสาวฉันเลือกอยู่แล้วฉันก็เลยไปเลือกโชว์อื่นไม่เป็นไรเลือกซ้ำได้ไม่ก็ฉันอยากรีทายทำไมอะตกกันไหมล่ะทำไปพี่แบงโลกดีโลกแบบว่าหันมาเรียนแล้วก็ฉันเรียกโชว์อเล็กกับจีซังเลือกคนจังไดก็บรูดเลือกโชว์ก่อนเลือกโชว์เธอกำลังลังเลอยู่สองโชว์แน่ว่าเธอกำลังลังเลอยู่สองโชว์ฉันว่าฉันว่าไม่สองและโชว์เธอลังเลโชว์ใช่เธออยู่5โชว์มันลังเธอลังเลโชว์ของมาร์คโคเปอร์กับไออเล็กกับอเล็กกับซีซังฉันรู้เลยฉันรู้เลยเธอลังเลอยู่2อันฉันขอเลือกโชว์ของอเล็กซ์กับจีซังอุ๊ย3คนแล้วป่ะเออเออและฉันขอเลือกจีซังโอเคกูปากไก่มากมาจากไหนคอนเกนก็ไกลอยู่อีพีเพชรบุรีเฮงเลือกโชว์เลือกโชว์อเล็กจีสังเลือกจินบุกโอเคสมเหตุสมผลนั่นแหละค่ะ789 survivor ก็Survivor ในที่นี้คือพวกเรานะคะ6โมงครึ่งหรือ4ทุ่มครึ่งก็ไปเลยคนดูก็ Survivor ด้วยนะคะเอออ่ะรอโชว์อาจจะไม่ได้ดูกูแล้วนะอีวีน่าเผลอๆนะถ่ายมาตั้งนานอยู่ไม่ถึงเดบิวต์ขออยู่ในโรงพยาบาลก็ยังดีไม่ถ่ายมาเลยนะไม่ได้ลงเอาเอาคนตัดตายกูไม่ตัดก็ได้คนอื่นก็ตัดให้ได้นั่นแหละค่ะรอดู EP 97 8 9เป็นอะไรที่แบบแบทเทิลได้แบบ EP หน้าเราต้องรู้สุดติ่งมากใช่ไหมใช่เขาโชว์แค่3โชว์แล้วให้อีกเบรกนึงเป็นเบรกแห่งการประกาศผลออกไปเลยยาวๆเลยมาลุ้นกันว่าเขาจะเอาออกกี่คนแล้วจะเซฟกี่คนแล้ววิธีการเอาออกจะยังไงนี้แต่นี่ก็กี่ EP อ่ะ
มี12แต่นี่มีความรู้สึกว่าจะให้เกสกับกรรมการเซฟแล้วพี่ยงก็ไม่เซฟหรือเปล่าเพราะว่าพี่ยงใช้สิทธิ์เซฟไปแล้วรอบที่แล้วก็ใช้อีกได้ก็ใช้ได้นะเป็นโปรดิวเซอร์นี่เป็นโมดิวอาจจะให้เซฟอ่ะแล้วก็ออก4อะไรเงี้ยนั่นแหละรอติดตามชมกัน EP หน้านะคะแล้วค่ะก็ฝากติดตามหนังนะโรงด้วยชูช่องทางนะคะดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ